ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็คิดว่าทุกท่านน่าจะกลับมานะครับจากการทำธุระแล้วนะครับก็ผมคิดว่าในช่วงเซสชั่นบ่ายนะครับในเซสชั่นที่2เองนะฮะคงใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงนิดๆนะฮะในการที่จะเล่านะครับผมถึงรายละเอียดนะครับการทำตัว risk management ต่างๆครับประเด็นต่างๆที่ควรคอนเซิร์นนะฮะสิ่งที่เราควรจะคิดถึงนะฮะวิธีการในการจัดการต่างๆนะครับนี้ผมขอเปิดสไลด์นะครับด้วยสไลด์แรกละกันนะครับเวลาทุกท่านคิดถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงคิดถึงเรื่องของความเสี่ยงฮะอยากจะถามท่านนะฮะว่าสิ่งแรกที่ท่านคิดถึงคืออะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ควรจะนึกถึงนะฮะก็คือเรื่องของ objective นะฮะคือตัววัตถุประสงค์นะฮะถ้าเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์นะฮะความเสี่ยงนะฮะอาจจะยังไม่มีนะฮะดังนั้นเราต้องคิดถึงวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะแต่หลายๆครั้งหลายๆองค์กรเองนะฮะเราจะพบปัญหาและความท้าทายตั้งแต่เรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราระบุแล้วนะฮะหลายองค์กรเองนะฮะอยากจะเพิ่มในเรื่องของตัว market share นะฮะส่วนแบ่งทางการตลาดหลายองค์กรเองอาจจะพูดถึงเรื่องของการเพิ่มนะฮะความชื่นชอบนะฮะ customer satisfaction นะครับหลายองค์กรอยากจะลด cost นะฮะหลายองค์กรอยากจะ expand market นะฮะหรือเพิ่มตลาดต่างๆนะครับขยายไปในหลายๆประเทศนะฮะปัญหาสำคัญอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าการที่เราระบุความเสี่ยงการที่เราระบุนะครับพวกตัววัตถุประสงค์ต่างๆอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพนะฮะหรืออาจจะมีเขาเรียกว่าระบุไม่ชัดเจนเพียงพอนะฮะสิ่งเหล่านี้เองจริงถามว่ากระทบกับอะไรนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะฮะในหลายๆองค์กรที่เราได้เคยไปคุยนะฮะผมได้ถามพนักงานนะครับmanagement ที่เป็น risk owner ฮะครับผมว่าเอ๊ะสิ่งที่วัตถุประสงค์ที่ท่านระบุมานะฮะมาจากไหนนะฮะแต่หลายครั้งจริงๆมาจากท็อปแมเนจเมนต์นะฮะมาจากบอร์ดนะฮะในการที่จะพิจารณานะฮะในการเพิ่ม market share ต่างๆเพิ่มยอดขายต่างๆนะครับแต่ถ้ากลับมาถามนะฮะคนที่ทำงานจริงๆนะฮะอาจจะพบว่าในเรื่องของตัว KPI ต่างๆนะครับจริงๆมันอาจจะต่างกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะฮะสิ่งนี้ถามว่ากระทบอะไรนะฮะกระทบเรื่องของขวัญกำลังใจนะฮะในบางครั้งเองนะฮะการที่เราระบุวัตถุประสงค์ไว้อย่างไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่เพียงพอนะฮะมีผลกระทบต่อ opportunity ต่างๆนะฮะที่เราอาจจะ miss ไปนะฮะการตัดสินใจต่างๆนะฮะที่อาจจะยังไม่เหมาะสมเพียงพอนะครับเรื่องของ motivation ที่ผมได้กล่าวถึงไปนะฮะดังนั้นผมคิดว่านะฮะการที่เราจะมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะฮะส่วนหนึ่งนะฮะคือเรื่องของการระบุถึงวัตถุประสงค์ที่ดีด้วยนะครับถัดมานะฮะเราจะเห็นว่าวัตถุประสงค์ที่ดีนะฮะการระบุที่ดีนะฮะผมขอใช้เฟรมเวิร์กง่ายๆนะครับที่หลายคนเองก็อาจจะคุ้นเคยกันนะครับก็คือเรื่องของ smart approach นะฮะ smart approach เนี่ยบอกว่าอะไรฮะบอกว่าการระบุวัตถุประสงค์ต่างๆ objective ต่างๆนะฮะต้องชัดเจนนะฮะต้องเจาะจงนะครับสามารถวัดผลได้ตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งเองเนี่ยเราพูดวัตถุประสงค์ในมุมกว้างนะฮะแต่เราไม่สามารถที่จะวัดผลออกมาได้ชัดเจนถ้าวัดผลไม่ได้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะทำขนาดไหนนะฮะ achieve ได้ไหมตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญของหลายๆองค์กรนะฮะเพราะหลายๆครั้งเองต้องพูดว่าวิธีการในการกำหนด KPI กำหนดเป้าหมายต่างๆมาจาก management นะฮะแต่หลายๆครั้งเองเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปถามนะฮะพนักงานเองต่างๆนะฮะ middle management ต่างๆอาจจะพบว่าจริงๆอาจจะมีแกปค่อนข้างมากนะครับถ้าเราสื่อสารตรงนี้ไม่ชัดเจนนะฮะจริงๆมีผลกับเรื่องของการที่เขาทำนะฮะปฏิบัติงานต่างๆได้มากนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะฮะคือเรื่องของ relevance นะฮะว่าสิ่งหรือวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ระบุเองนะฮะมันสัมพันธ์นะฮะกับตัวมิชชั่นขององค์กรไหมนะฮะสัมพันธ์กับบริบททางธุรกิจไหมนะครับสุดท้ายคือเรื่องของ time นะฮะมีกำหนดขอบเขตเวลาไว้เท่าไหร่นะฮะท่านอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ๆนะฮะเราจะเพิ่มนะฮะกำไรขึ้น 10% นะฮะโดยที่ไม่ได้กำหนดขอบเวลานะฮะว่าจะพูดถึงกี่ควอเตอร์นะฮะจะพูดถึงกี่ปีนะครับดังนั้นมาดูด้านขวาฮะทางผมเองก็มียกตัวอย่างเพิ่มเติมนะฮะว่าการระบุวัตถุประสงค์ที่ดีนะฮะตัวอย่างเช่นอะไรนะครับการเพิ่ม market share นะฮะเราจะเพิ่ม market share นะครับโดยเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยภาพคือถัดในปีถัดมานะครับคาดหวังไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วจะเพิ่มยังไงนะฮะอาจจะเพิ่มในเรื่องของการทำดิจิตอลชาแนลนะฮะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต่างๆสร้างนวัตกรรมนะครับในเรื่องของตัวโปรดักต์ต่างๆนะฮะเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะฮะหรืออีกบางท่านเองบางองค์กรเองอาจจะพูดถึงเรื่องของลูกค้านะครับส
ร้าง customer satisfaction ต่างๆกับลูกค้านะครับต้องการได้เรตติ้งที่ดีขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้น 15% นะฮะในกี่เดือนนะครับผมแล้วจะ implement ลักษณะไหนนะฮะจะเพิ่มในเรื่องของการมีตัว customer feedback system นะฮะการเพิ่มในส่วนของการ training นะฮะสามารถที่จะตอบคำถามลูกค้าได้เร็วขึ้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เองนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการนะครับในการระบุวัตถุประสงค์ที่มีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะฮะหลังจากที่ท่านได้วัตถุประสงค์ที่ดีมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วเหมาะสมแล้วนะฮะสิ่งหนึ่งที่คิดถึงต่อนะฮะก็คือเรื่องของ risk management นะครับอันนี้ถ้าพูดง่ายๆนะฮะว่าเวลาเราพูดถึง risk management นะฮะให้เอาเรื่องใกล้ตัวก่อนนะครับลองดูเรื่องใกล้ๆตัวรอบๆนะฮะว่าจริงๆแล้วนะฮะถ้าไม่ได้พูดถึง corporate ที่มีความซับซ้อนนะฮะจริงๆท่านมีเรื่องของการจัดการความเสี่ยงการระบุความเสี่ยงนะฮะ อยู่ในมุมมองหรือสิ่งที่ท่านได้ตัดสินใจในแต่ละวันหรือไม่นะครับเอาง่ายๆฮะช่วงหลังๆเองจริงๆหลายๆท่านจะมีการ work from home ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านเองก็คงจะต้องมีไปทำงานที่ออฟฟิศบ้างนะครับลองคิดว่าเวลาที่ท่านไปทำงานที่ออฟฟิศฮะท่านมีเขาเรียกว่าวิธีการคิดนะฮะต่างๆยังไงบ้างก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปจนถึงที่ถึงออฟฟิศนะฮะหลายๆครั้งเองเนี่ยเราต้องบอกว่าเวลาไปออฟฟิศบางวันเองอาจจะมีประชุมนะฮะบางวันอาจจะมีประชุมดังนั้นเราอาจจะต้องรีบไปก่อนวันปกติหน่อยนะฮะดังนั้นถ้าวัตถุประสงค์ของท่านคือการไปประชุมนะครับผมให้ตรงเวลาแล้วนะฮะอะไรบ้างเป็นความเสี่ยงที่วันนั้นที่ท่านตื่นมาตอนเช้ามีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท่านวางไว้ได้นะฮะท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะความเสี่ยงอาจจะเป็นเรื่องของรถติดนะฮะมาช้าบ้างนะครับรถชนระหว่างทางบ้างนะครับมีหลายๆเรื่องเลยที่เกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงนะฮะมุมมองในการจัดการตรงนี้เองนะฮะท่านอาจจะสามารถบอกได้ว่าเอ๊ะฉันก็มีการจัดการความเสี่ยงได้ในหลายๆวิธีการนะครับ1 นะฮะท่านอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันไป BTS สักการบางคนสะดวกนะฮะสะดวกไป BTS นะฮะแต่อาจจะมีความไม่สะดวกสบายเพราะคนค่อนข้างเยอะนะฮะบางท่านอาจจะบอกว่าไปรถยนต์นะครับไปรถยนต์เพราะอะไรนะฮะมีความสะดวกสบายมากกว่านะฮะถ้าท่านแพลนเวลาดีท่านก็จะไปถึงทันนะฮะบางท่านอาจจะบอกว่าฉันมีคอนโดใกล้ๆออฟฟิศฉันอาจจะสามารถที่จะไปพักแถวคอนโดนะฮะเดินไปออฟฟิศก็ได้นะฮะดังนั้นสิ่งหรือความเสี่ยงที่พูดถึงเนี่ยฮะท่านมีออปชันหลายๆออปชันในการเลือกเดินนะครับออปชันต่างๆพวกนี้นะฮะก็เปรียบเสมือน risk response นะฮะวิธีการในการจัดการความเสี่ยงต่างๆนะครับทีนี้ถ้ามาคิดต่อนะฮะการที่เราขับรถยนต์ไปนะฮะถามว่ารถยนต์ที่ท่านเลือกแล้วเนี่ยฮะท่านมีออปชันเดียวไหมในการจัดการนะครับบางท่านบอกว่าวันนี้นะฮะเป็นการประชุมกับลูกค้าที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไรนะฮะท่านอาจจะต้องเปิด Google Map ฮะเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแทนที่จะขับในทางที่เราคุ้นเคยอาจจะต้องเปิด Google Map ดูว่าเอ๊ะมีเส้นทางที่ท่านไปปกติมีความเสี่ยงไหมจะทำให้ท่านไปไม่ทันนะฮะบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์นะฮะรถติดบ้างนะฮะรถชนบ้างนะฮะดังนั้นตรงนี้เองจะทำให้ท่านสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเส้นทางตามสถานการณ์ได้นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าบางครั้งการที่เรามีการจัดการความเสี่ยงนะฮะการแนวทางในการจัดการก็เป็นออปชันนะฮะแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านเลือกออปชันตรงนั้นแล้วออปชันเองยังมีซับออปชันอยู่นะฮะดังนั้นสิ่งตรงนี้เองนะฮะในการรีสปอนส์ต่างๆกับความเสี่ยงตรงนี้นะฮะท่านมีหลายมุมในการเลือกนะฮะแล้วท่านก็ต้องเทรดออฟนะฮะการจัดการความเสี่ยงก็เป็นเรื่องของการเทรดออฟเหมือนกันนะฮะระหว่างสิ่งที่ท่านได้นะครับกับสิ่งที่ท่านเสียไปนะครับโอเคนะฮะอันนี้ถัดมานะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะฮะคราวนี้ในทางธุรกิจเองการบริหารจัดการความเสี่ยงนะฮะมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นถามว่ายุ่งยากเพราะอะไรนะฮะสเกลเริ่มใหญ่ขึ้นนะฮะมันคงไม่ได้มีแค่ช้อยส์นะฮะในการที่บอกว่าเอ๊ะฉันจะไปนะฮะเดินทางทางไหนนะฮะแต่ในลักษณะของการทำธุรกิจเองมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะนะฮะการที่ท่านตัดสินใจหนึ่งอย่างนะฮะอาจจะตามมาด้วยว่ามีหลายๆแผนกที่กระทบนะฮะการตัดสินใจหนึ่งครั้งนะฮะอาจจะกระทบกับคู่แข่งอาจจะกระทบกับเวนเดอร์ต่างๆนะครับอาจจะกระทบกับลูกค้านะฮะทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันนะฮะในมุมของธุรกิจเองนะฮะจะเห็นได้ว่ามีเรกูเลชันต่างๆนะครับมีกฎระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเรกูเลเตอร์ทางภาษีต่างๆเองนะครับมีมากมายนะฮะดังนั้นมันมีความซับซ้อนขึ้นนะครับการตัดสินใจคอมเพล็กซ์ขึ้นนะครับแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะครับคำถามหนึ่งนะฮะจากรูปนี้ฮะผมมีเตรียมมาให้สองเรื่องด้วยกันนะครับคำถามคือว่าถ้าปัจจุบันนะฮะท่านจะเลือกซื้อโทรศัพท์สักแบรนด์หนึ่งนะฮะท่านจะเลือกแบรนด์อะไรนะครับ
หลายคนนะฮะบอกว่าเลือก iPhone นะฮะหลายคนเลือก Samsung นะครับหรืออีกหลายๆแบรนด์นะฮะแต่ก็จะพบว่ายังมีหลายๆแบรนด์ที่เมื่อก่อนท่านเลือกใช้นะฮะถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะฮะท่านอาจจะบอกว่าฉันใช้BlackBerry นะฮะฉันใช้ Nokia นะฮะฉันใช้โทรศัพท์ประเภทอื่นๆนะครับปัจจุบันฮะพวก BlackBerry เองอาจจะไม่ได้มีขายนะฮะโทรศัพท์เริ่มเปลี่ยนนะฮะจากการที่ใช้ตัวแป้นคีย์บอร์ดนะฮะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นสกรีนทั้งหมดนะครับดังนั้นก็เปลี่ยนไปนะฮะอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะคือเรื่องของรองเท้านะฮะจริงกับเรื่องรองเท้าเองถ้าถามว่าณปัจจุบันท่านจะเลือกซื้อสักแบรนด์หนึ่งของรองเท้านะฮะที่เป็นรองเท้ากีฬานะฮะท่านนึกถึงอะไรนะครับหลายคนอาจจะยังอาจจะนึกถึง Adidas นะฮะหลายคนอาจจะนึกถึง Asics นะครับก็มีหลายๆแบรนด์นะครับอีกแบรนด์นึงที่เป็นที่ป๊อปปูล่าก็คือเรื่องของพวก Nike นะฮะจริงๆจากข่าวนะครับมีข่าวเรื่องนึงนะฮะของ Nike เองเขาบอกว่าจากช่วงเดือน3ที่ผ่านมานะครับมีพบนะฮะเรื่องของยอดขายนะครับในเรื่องที่เป็นดิจิตอลนะครับChannel เนี่ยฮะค่อนข้างดรอปลงนะครับในจากเทียบกับปีก่อนๆหรือเทียบกับที่ผ่านมานะฮะจุดหนึ่งที่น่าสนใจของ Nike เองก็คือว่าในช่วงโควิดฮะ Nike เริ่มผันตัวมาทำproduct นะฮะที่เป็นตัวดิจิตอลนะฮะ channel มากขึ้นนะฮะเริ่มขายออนไลน์มากขึ้นพบว่าในช่วงนั้นเองนะครับโควิดที่เป็นความเสี่ยงเองนะฮะ Nike เองก็เขาเรียกว่ามีการปรับกลยุทธ์นะฮะแล้วก็เอากลยุทธ์ต่างๆมาตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือว่า Nike เองเขาก็มีการลดนะครับในเรื่องของ channelที่เป็นstore ต่างๆมากขึ้นนะครับการลดตรงนั้นเองเนี่ยทำให้ channel ที่เป็น store นะฮะอาจจะหายไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันกับเรื่องความเสี่ยงที่หลายๆคนมองว่าสามารถที่จะเช็คเป็น opportunity ได้นะฮะเพราะหลังโควิดเองพฤติกรรมคนก็เปลี่ยนไปนะฮะหลายๆท่านเองอาจจะลองนึกภาพตามนะฮะหลายๆท่านเองเนี่ยพอช่วงโควิดได้อยู่แต่บ้านใช่ไหมฮะแต่พอหลังจากโควิดเองเริ่มนะฮะอยากจะออกไปข้างนอกมากขึ้นนะฮะห้างสรรพสินค้าต่างๆนะฮะถ้าสังเกตนะฮะเซ็นทรัลต่างๆเนี่ยคนเยอะนะฮะยิ่งช่วงหน้าร้อนนะครับผมคราวนี้พอคนไปช้อปปิ้งต่างๆมากขึ้นนะฮะทำให้ยอดขายออนไลน์ของบางโปรดักต์ต่างๆเนี่ยตกลงนะครับดังนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับบางครั้งเองสถานการณ์นะครับในเรื่องเดียวกันที่เป็นโควิดนะฮะในช่วงเวลาต่างกันนะครับอาจจะมีผลที่ต่างกันนะฮะถ้ากิจการกับธุรกิจเองเวลาที่เราจะเลือกใช้ออปชันไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจะทำออนไลน์มากขึ้นการจะไปทำออฟไลน์มากขึ้นพวกนี้ส่งผลนะฮะส่งผลกับเรื่องของconsequence ที่ตามมานะครับถ้าความเสี่ยงเรามีการพิจารณากลยุทธ์ต่างๆตรงนี้นะฮะมันอาจจะช่วยทำให้เราเห็นปัญหานะครับหรืออย่างที่ทางคุณพันศักดิ์ได้พูดไปตอนแรกนะฮะว่ากับบางเรื่องที่เป็นความเสี่ยงนะฮะที่บางทีเราอาจจะคาดการได้ยากหรือเป็น strategic risk ต่างๆอาจจะทำในลักษณะของตัว scenario ต่างๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะตอบโจทย์ในภาพของความเสี่ยงได้นะครับอันนี้ถัดมานะฮะจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องของ risk เองนะครับที่จะพิจารณานะครับกับเรื่องการเลือกของกลยุทธ์ต่างๆฮะท่านคิดภาพง่ายๆก่อนโดยพื้นฐานนะฮะว่าในปัจจุบันเองนะครับหน่วยงานที่เป็นเซลล์นะครับหน่วยงานที่เป็น HR หน่วยงานที่เป็น compliance และ R&D ฮะมี KPI อะไรกันบ้างนะฮะถ้าลองคิดตามกันไปนะฮะว่าอย่างเซลล์เองนะครับหน่วยงานขายปกติ KPI คืออะไรฮะ KPI คือจำนวนนะฮะของลูกค้าต่างๆที่มากขึ้นฮะยิ่งลูกค้ามากขึ้นเซลล์ต่างๆนะครับเขาจะได้อินเซนทีฟนะฮะจากการที่เขาได้ขายนะครับจากการที่เขามีลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นนะครับถ้าถามกลับไปถามทีม compliance ครับทีม risk ฮะ KPI ของเขาคืออะไรนะฮะหลายๆครั้งเองเนี่ยกลายเป็นเรื่องของว่าถ้าในบริษัทเองนะครับมีการทำผิด compliance ต่างๆที่มากนะฮะอาจจะมีผลนะครับหมายความว่าถ้าเทรนด์มันมากขึ้นนะฮะก็อาจจะหมายความว่า compliance ต่างๆนะฮะอาจจะยังต้องมอนิเตอร์นะครับผมกับบริษัทกับ first line ต่างๆมากขึ้น KPI ก็อาจจะไม่ดีมากนักนะครับ L&D KPI คืออะไรฮะอาจจะเป็นพูดถึงคนที่เรียนนะฮะถ้าคนมาเข้า participation เยอะนะครับทำทดสอบออกมาได้คะแนนค่อนข้างดีนะครับตรงนี้เองอาจจะเป็น KPI ของ L&D นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับKPI ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดขึ้นนะครับผมอาจจะมีความย้อนแย้งกันนิดนึงนะครับเซลล์จำนวนลูกค้ามากนะฮะได้ KPI ที่ดีนะฮะแต่จำนวนลูกค้าที่มากในเวลาที่จำกัดอาจจะเต็มตามมาด้วย
กระบวนการต่างๆที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ compliance นะฮะหลายๆที่เองลูกค้าเปิดมาอาจจะมีการสร้าง fake account ต่างๆฮะซึ่งก็ผิด compliance นะฮะดังนั้นการขัดกันของตัว KPI นะครับของแต่ละหน่วยงานผลกระทบอาจจะทำให้เกิดความร่วมมือและการสื่อสารต่างๆกันที่ยากขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้เองอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในการที่เราเลือก KPI หรือ strategy ต่างๆนะครับในการจัดการความเสี่ยงในการที่เรา achieve นะครับในการที่เราต้องการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับมีความแตกต่างกันนะครับหน้านี้เองนะฮะคือมีประมาณสัก 2-3 นะฮะความเสี่ยงสำคัญในการที่เราจะเลือกนะฮะในการระบุกลยุทธ์นะครับเรื่องหนึ่งนะครับผมเราอาจจะต้องมีการพิจารณานะครับว่ากลยุทธ์ที่เราเลือกนะครับ KPI ที่เราเลือกนะฮะมีความสัมพันธ์นะครับผมกับมิชชั่นนะครับคือภารกิจนะครับวิชั่นนะครับวิสัยทัศน์นะครับหรือ core value หรือคุณค่าของคนในองค์กรนะครับหรือวัฒนธรรมขององค์กรมีความขัดกันไหมนะครับของตัวกลยุทธ์นะครับหลายๆองค์กรเองเนี่ยหลังช่วงหลังเราจะนึกถึงการที่องค์กรนะฮะเริ่มต้องการทำตัวเองให้เป็น green นะครับเป็น green energy นะครับเป็น green นะครับในเรื่องของ solution ต่างๆมากขึ้นนะครับภารกิจองค์กรที่ไปกับสิ่งที่ทำนะครับองค์กรเหล่านั้นนะฮะยังใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการผลิตนะฮะอาจจะไม่ได้รักษาสิ่งแวดล้อมขนาดนั้นนะครับดังนั้นกลยุทธ์กับมิชชั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องดูนะครับผมว่ามีความเสี่ยงไหมที่ไม่สัมพันธ์กันนะครับเรื่องที่2ที่มีความสำคัญก็คือว่ากลยุทธ์ที่เราเลือกฮะหลายเคสเมื่อกี้ที่พูดถึงนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะฮะที่จะเลือกไปเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ชาแนลต่างๆพูดถึงDaily Life ของเรานะฮะจะเลือกไปทางไหนนะจะไป BTS หรือจะไปรถยนต์นะฮะพวกนี้เองคือกลยุทธ์หรือออปชันที่เราเลือกได้นะฮะทุกครั้งที่เรากำหนดกลยุทธ์นะฮะเราควรจะคิดถึงอัลเทอร์เนทีฟstrategy หรือกลยุทธ์ทางเลือกเสมอนะฮะและเทรดออฟกันว่ากลยุทธ์ไหนนะฮะมีความเสี่ยงนะครับและผลตอบแทนนะฮะผลตอบแทนต้องมากกว่าความเสี่ยงนะครับแล้วเปรียบเทียบกันของแต่ละกลยุทธ์เราอาจจะได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับเรื่องที่3ที่สำคัญคือเวลาเราพูดถึงกลยุทธ์ที่ดำเนินงานไปนะครับกลยุทธ์ต่างๆก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มเติมเข้ามาเหมือนกันนะครับดังนั้น3เรื่องนี้เป็น3เรื่องที่สำคัญเวลาที่ทุกท่านคิดถึงกลยุทธ์นะฮะมีความเสี่ยง3เรื่องนี้ประกอบเสมอนะครับคราวนี้ถัดมานะครับหลังจากที่เราพอเห็นภาพเพิ่มเติมแล้วนะฮะเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็น how much you willing to pay นะครับหรือคุณพร้อมนะครับหรือยินยอมที่จะจ่ายขนาดไหนนะครับทุกท่านลองคิดตามไปนะฮะว่าถ้าสมมติว่าท่านไปทานอาหารนะฮะกลางวันที่ร้านสักร้านหนึ่งไปทานบุฟเฟ่ก็ได้นะฮะ 1,000 บาทนะครับแพงไหมฮะบางท่านอาจจะบอกว่า1,000 บาทก็ยังไม่ค่อยแพงนะนะฮะอาจจะมีบางท่านไปกินญี่ปุ่นกินโอมาคาเซอาจจะแพงกว่านั้นนะฮะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้แพงมากเลยนะฮะถ้าแพงขนาดนี้อาจจะไม่ไหวนะครับคราวนี้ลองมองกลับกันนะฮะท่านผู้หญิงนะฮะที่ไปร้านเสริมสวยนะฮะบางคนนะฮะไปทำโบท็อกไปทำฟิลเลอร์นะฮะไปฉีดอัลเทล่านะฮะผมถามสักคำถามหนึ่งนะฮะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงนะฮะถ้าท่านผู้หญิงไปทำอัลเทล่านะฮะ11,000แพงไหมฮะนะฮะหลายๆท่านบอกว่าถูกมากนะฮะเพราะปกติซื้อประมาณ 2-30,000 นะครับคราวนี้จะเห็นได้ว่าอะไรฮะเห็นได้ว่าเวลาที่เราพูดถึงนะครับกับของคนละอย่างกันนะครับจริงๆมุมมองนะครับเงิน 1,000 เงิน 10,000 ของเราเนี่ยฮะอาจจะมีความพร้อมที่จะจ่ายไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้ในเคสอัลเทล่าเองในเคสเสริมสวยเองท่านผู้ชายบอกว่า 1,000 ก็แพงแล้วนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เราพร้อมที่จะจ่ายนะครับหรือบางครั้งเราเรียกภาษาหนึ่งในมุมของ risk management ว่า risk appetite นะฮะแต่ละคนเนี่ยมี risk appetite ไม่เท่ากันนะครับในเรื่องเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันนะฮะใน1คนนะครับถ้าพูดถึงของแต่ละอย่างฮะเราก็มี risk appetite นะครับหรือสิ่งที่เราพร้อมที่จะจ่ายนะครับในแต่ละเรื่องไม่เท่ากันเช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งพวกนี้เองมีความ variety นะครับถ้าเราพูดถึงองค์กรเองจริงๆเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะผมว่า risk appetite ของคนต่างๆในองค์กรไม่เท่ากันนะฮะเราจะทำยังไงใ
มีการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นนะครับครับคราวนี้เลยขอมาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงที่เรารับได้นะฮะเมื่อกี้เรื่องทั่วๆไปนะครับเรื่องในชีวิตประจำวันนะฮะคราวนี้ลองมาเจาะในเรื่องของตัวธุรกิจเพิ่มขึ้นบ้างนะครับหลายคนคิดว่า risk appetite นะฮะหรือความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับหรือจำนวนเงินที่เรารับได้พร้อมที่จะจ่ายนะฮะเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆนะฮะจำเป็นไหมนะฮะที่จะต้องเป็นเรื่องของตัวเงินเท่านั้นนะฮะหรือเป็นไปได้ไหมนะฮะที่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะฮะจะเป็นอยู่ในรูปของสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเงินนะครับคราวนี้ทางผมเองก็เลยลิสต์มาให้ทุกท่านนะฮะลองดูนิดหนึ่งนะครับผมว่าจริงๆมันมีอีกหลายกรณีนะฮะที่มันไม่ได้เป็นอยู่ในรูปของตัวเงินนะครับในมุมที่ใกล้ตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเรื่องของ career development นะครับคือการพัฒนานะครับพัฒนาอาชีพต่างๆพัฒนา career ของคนในองค์กรนะครับจริงๆคำถามหนึ่งนะฮะที่เราอาจจะลองถามดูได้นะครับเราพร้อมไหมนะครับที่จะรับนะครับผมกับการทำงานที่ยากนะครับการทำงานที่ท้าทายนะครับผมครับเป็นสิ่งที่ uncertainty นะครับแม้ว่าเราจะได้นะครับรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับดังนั้นฉันอาจจะรับไม่ได้บางคนพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนะครับhigh risk high return นะครับในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงตัว product quality นะครับก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับท่านอาจจะลองคิดต่อนะครับเราพร้อมไหมนะครับที่จะลงทุนกับ product นะครับหรือสินค้าเองที่มีคุณภาพสูงนะครับต่อให้นะฮะต่อให้ product ชิ้นนั้นเนี่ยฮะจะต้องใช้คนใช้ทรัพยากรหรือทำให้การออก product พวกนั้นนะฮะดีเลย์กว่าแผนนะครับหลายครั้งเองนะครับผู้บริหารสติ๊กกับไทม์ไลน์ค่อนข้างมากนะครับพอสติ๊กกับไทม์ไลน์ปุ๊บคนในองค์กรอาจจะบอกว่าทีม product development นะฮะทำไม่ทันนะฮะอาจจะออก product นะฮะที่ยังไม่พร้อมนะครับหรือออกไปแล้วนะฮะเกิดปัญหาตามมามากมายเกิด customer complaint มากมายนะฮะก็ต้องกลับไปถามบอร์ดเองถาม management นะฮะเรายอมได้ไหมนะฮะถ้าเกิดเราบอกเรายอมได้นะฮะแปลว่าเรามี risk appetite ในเรื่องนั้นค่อนข้างสูงนะฮะบางที่บอกว่ายอมไม่ได้นะฮะ product สำคัญที่สุดนะฮะยอมจะ delay เพิ่มเติมนะฮะกว่า timeline ที่สื่อสารไปตอนแรกได้นะครับมีอีกสักเรื่องนะฮะเรื่อง regulatory compliance นะฮะเรื่องสุดท้ายใน example ตรงนี้นะฮะคำถามก็คือว่าท่านยอมได้ไหมนะฮะที่จะมีความเสี่ยงนะครับผมในการไม่มีการที่จะต้องบอกว่าทุกท่านเองนะฮะคนในองค์กรต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะฮะไม่ยอมให้มีความเสี่ยงเรื่องของ legal นะครับเรื่องของ reputation เลยนะครับบางองค์กรอาจจะบอกว่าฉันยอมได้นิดหน่อยนะฮะบางองค์กรอาจจะบอกว่าฉันยอมไม่ได้เลยนะครับแต่ทุกครั้งที่เราพูดถึง risk appetite ถ้าเราบอกว่าเรายอมทุกอย่างไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะคอสต่างๆต้นทุนต่างๆก็อาจจะสูงขึ้นนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ว่าเวลาเราพูดถึง risk appetite นะฮะความเสี่ยงที่รับได้นะฮะมีทั้งที่เป็นตัวเงินมีทั้งที่ไม่เป็นตัวเงินนะครับแต่ละองค์กรไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับไม่ต่างอะไรนะครับผมกับเรื่องของการทานอาหารนะฮะกับการเสริมสวยนะฮะแต่ละอันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าเราดับได้ขนาดไหนนะฮะคนหนึ่งนะครับหน่วยงานนึงหรือว่าstakeholder หนึ่งที่มีผลนะฮะในการตัดสินใจตรงนี้นะฮะก็คือบอร์ดนะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับจริงๆหลายๆกรณีเองนะครับของธุรกิจนะฮะเราจะเห็นว่ามีความเสี่ยงใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆนะฮะหลายธุรกิจอยู่นะฮะหลายธุรกิจก็ไปนะฮะหลายๆครั้งเองอยู่ที่ว่าธุรกิจเหล่านั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับองค์กรของตัวเองปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตัวเองนะฮะให้เป็นไปตามสถานการณ์สภาวะแวดล้อมนะครับหรือนะฮะพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ไหมนะฮะอย่างตัวอย่างที่กล่าวไปนะครับอย่างโนเกียเองนะฮะปัจจุบันนะฮะหลายๆท่านก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเคยใช้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วนะครับพอไปเปลี่ยนไปใช้พวก iPhone Samsung แทนนะฮะโกดักเองนะฮะเมื่อก่อนเป็นฟิล์มถูกไหมฮะแต่ยังยืนยันที่จะทำลักษณะที่เป็นฟิล์มอยู่นะฮะคราวนี้ปัจจุบันเองนะฮะเราถ่ายรูปจากมือถือนะฮะการใช้ฟิล์มต่างๆก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเวลฟาโก้เองนะครับอันนี้เป็นเคสในอดีตที่เป็นเคสที่น่าสนใจนะครับณตอนนั้นเองนะฮะฝั่งเซลล์นะครับ
เขามีการที่จะเหมือนกับให้ incentive ต่างๆนะฮะอย่างที่กล่าวไปจากพนักกับพนักงานนะครับที่มีสามารถที่จะสร้าง account ใหม่ๆได้นะครับมีการขายให้กับลูกค้ารายใหม่ๆนะครับในขณะเดียวกันพอเกิดอย่างนั้นไม่มีการกำกับดูแลที่ดีพอนะฮะเลยมีเคสที่เป็นลักษณะของการทำ fake account ต่างๆขึ้นมาคือไม่มีตัวตนนะฮะแต่ฉันขอให้เขาเข้ามาเป็นลูกค้าฉันก่อนนะครับหรือมีการสร้างแอคเคาท์ปลอมต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะฮะจุดหนึ่งในช่วงแรกอาจจะทำให้ยอดขายรายได้กำไรค่อนข้างมากนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ยั่งยืนนะฮะหลายๆบริษัทก็จะจากไปด้วยในลักษณะที่ว่าเรามีความเสี่ยงแต่เราไม่จัดการนะครับเราอาจจะมองกำไรหรือผลประโยชน์ในระยะสั้นนะฮะแต่ในขณะที่ระยะยาวเราอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับในภาพนี้เองมีรูปของ Microsoft ฮะจริงๆ Microsoft เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวนะครับอยู่ตลอดแล้วก็ให้เข้ากับบริบทปัจจุบันได้นะครับตอนช่วงที่มีเรื่องของโควิดเองนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้เขาเรียกว่ามาใช้ทำงานที่บ้านต่างๆมากขึ้นไปทำงานที่ออฟฟิศต่างๆน้อยลงนะฮะมาใช้ในเรื่องของตัว e-meet ต่างๆนะครับหรือว่าคุยกันในออนไลน์ที่มากขึ้นนะครับพวกนี้เองเป็นหนึ่งในแรงกระตุ้นฮะเป็นความเสี่ยงที่สร้างโอกาสให้กับทางบริษัทนะฮะที่เป็นเทคโนโลยีนะฮะหลายๆบริษัทไปในตัวนะฮะเพิ่มผลกำไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะจริงๆ Microsoft เองนะฮะนอกจากเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบต่างๆตรงนั้นแล้วนะฮะเรื่องคลาวด์ต่างๆก็มีการเน้นมากขึ้นก็จะเห็นว่าเขามีการปรับตัวอยู่ตลอดนะฮะให้เข้ากับบริบทหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะฮะอย่างที่บอกคือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเสมอไปความเสี่ยงเป็นโอกาสได้ถ้าเกิดเราปรับตัวนะครับด้านขวาเองเป็นเคสที่เขาเรียกว่ามีความใกล้เคียงกับเมืองไทยนะฮะมากขึ้นนะฮะมีทั้งแกรมเองนะฮะเราจะสังเกตว่าหลายท่านอาจจะชอบกินพวกแพนเค้กต่างๆนะฮะของแกรมนะฮะเราจะพบว่าณตอนนี้นะฮะเขาก็ไม่อยู่แล้วนะครับไม่อยู่เหตุผลคืออะไรนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยโปรดักต์เองนะฮะเข้ามาช่วงแรกอาจจะมีคนเยอะนะฮะแต่พอถึงเวลาอาจจะปรับตัวครับผมกับบริบทหรือไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนะฮะของคนไทยไม่ได้นะฮะหรือว่าในขณะเดียวกันอาจจะมีคู่แข่งต่างๆที่มากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันที่เป็นของหวานเหมือนกันนะฮะafter you นะฮะ after you เนี่ยยังอยู่ได้ค่อนข้างนานแล้วนะฮะผมแล้วสามารถที่จะปรับนะฮะตัวโปรดักต์ของเขาฮะให้เข้ากับฤดูกาลให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะสื่อก็คือว่ากับสถานการณ์เดียวกันกับบริษัทที่มีโปรดักต์นะฮะมีความอาจจะใกล้เคียงนะฮะเป็นของหวานเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าสามารถที่จะปรับนะครับกลยุทธ์ต่างๆนะครับกับลักษณะของบริบทต่างๆนะครับผมรวมถึงพฤติกรรมต่างๆตรงนี้ก็อาจจะทำให้เราปรับความเสี่ยงนะผมให้เป็นโอกาสได้นะครับแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับทางธุรกิจนะครับถัดมานะครับผมว่าหลังจากที่เราพูดกันถึงเรื่องของวัตถุประสงค์แล้วนะฮะวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ควรต้องมาก่อนความเสี่ยงนะฮะแล้ววัตถุประสงค์ต้องระบุให้ดีนะครับ2ในเรื่องของ risk appetite ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับเราได้คุยกันมาแล้วนะฮะความเสี่ยงมีทั้งถ้าเราปรับตัวได้ก็อาจจะเป็นโอกาสกับเราปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะเกิดผลกับเรานะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลงให้มันลึกขึ้นอีกนะฮะว่าขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เรามีนั้นนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างและอะไรเป็นคีย์ชาเลนจ์บ้างนะฮะข้อหนึ่งที่สำคัญนะฮะคือเราต้องระบุความเสี่ยงให้ถูกก่อนนะฮะถ้าเราระบุความเสี่ยงไม่เป็นนะฮะวิธีการแก้ของเราอาจจะไม่ตรงจุดนะครับคราวนี้เวลาเราพูดถึงความเสี่ยงเองหลายๆคนนะฮะยังเขาเรียกว่ามีความสับสนนะครับผมกับเรื่องของproblem หรือตัวปัญหาอยู่นะฮะความเสี่ยงจริงๆคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะฮะเราไม่รู้หรอกฮะว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนเกิดไหมเราอาจจะยังไม่รู้นะฮะแต่สิ่งที่เป็นปัญหานะฮะคือสิ่งที่รู้อย่างแน่ชัดนะครับเป็นปัญหาปัจจุบันนะฮะหลายๆท่านถามว่าเอ๊ะโควิดตอนนี้ยังเป็นความเสี่ยงไหมนะฮะจริงๆหลายๆครั้งเราจะมองว่ามันไม่ได้เป็นความเสี่ยงละนะฮะเพราะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะฮะอีกกรณีนึงสมมติว่าอยู่ๆนะฮะระบบของเราล่มขึ้นมานะฮะระบบของเราเจ๊งแซฟของเราไม่สามารถใช้ได้นะครับถามว่าเป็นความเสี่ยงไหมก็ต้องกลับไปถามว่าสิ่งเหล่านี้เองนะฮะคือสิ่งที่หน่วยงานหรือองค์กรของท่านรู้อยู่แล้วไหมนะฮะ
ถ้ารู้นะฮะอาจจะเป็นแค่ปัญหานะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ปัญหาเหล่านั้นเองสร้างความเสี่ยงอะไรถัดไปให้กับองค์กรตรงนั้นถึงจะเป็นความเสี่ยงนะฮะดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้คือความเสี่ยงคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับปัญหาคือสิ่งที่มีอยู่นะครับมีอยู่แล้วรู้อยู่มีความแน่นอนนะครับผมว่าปัญหาสำคัญนะครับของเรื่องของการระบุความเสี่ยงเองนะครับมันมีอยู่หลายๆจุดนะฮะที่ทำให้คนหลายๆคนนะฮะองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยระบุปัญหาได้ยังไม่ค่อยชัดเจนเพียงพอนะครับตัวแรกตัวนึงที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญคือเรื่องของ cognitive bias นะฮะคือพูดง่ายๆก็คือว่ามีความอคตินะฮะถามว่าอคติตรงนั้นเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะครับผมว่ามันหลายอย่างฮะบางครั้งไม่ดูท่านเป็นไหมนะฮะบางครั้งเนี่ยพอเมื่อก่อนนะฮะที่ผ่านมาทำอะไรนะฮะตอนนี้ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะฮะหลายๆท่านอาจจะคิดว่างั้นฉันทำตามสิ่งที่เกิดมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับหรือบางครั้งเองนะครับ authority bias นะฮะนั่งคุยกัน3คนนะฮะมีหัวหน้าอยู่คนหนึ่งนะฮะถ้าหัวหน้าบอกเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงลูกน้องที่เหลือขยักหน้านะฮะบอกว่าโอเคเรื่องนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะดังนั้นมี bias จากอะไรฮะ bias จากการที่บอกว่าก็ผู้ใหญ่นะครับหัวหน้าบอกนะฮะอะไรนะฮะฉันก็เชื่อฟังตามนั้นนะครับ confirmation bias ฮะนั่งคุยกัน3คนนะฮะ2คนบอกว่าเรื่องเนี้ยนะควรระบุเป็นความเสี่ยง2คนบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นปัญหานะฮะคนที่3นะฮะอาจจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะก็จะบอกว่าโอเคงั้นผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะฮะนี่คือ confirmation bias นะครับเรื่องที่4เนี่ยเขาพูดถึงเขาเรียกว่า availability bias นะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าเน้นง่ายนะครับอะไรที่ง่ายนะฮะเราคิดอย่างนั้นนะครับเวลาเราคิดถึงความเสี่ยงนะฮะทางคุณพันศักดิ์ก็พูดถึงเราควรต้องวิเคราะห์บริบทต่างๆนะครับพูดถึงการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการวิเคราะห์ในอดีตวิเคราะห์ปัจจุบันวิเคราะห์ภาพอนาคตต่างๆนะฮะแต่บางครั้งเองด้วยความที่มันยากฮะเราอยากจะระบุอะไรง่ายๆนะครับที่อื่นเขาทำยังไงที่อื่นเขามี risk อะไรบ้างนะฮะขอใส่สิ่งเหล่านั้นเข้ามานะครับอันนี้คือ availability bias นะฮะก็คือว่าเราเน้นนะฮะยิ่งง่ายยิ่งดีหยิบใส่เลยนะฮะแต่พวกนี้อาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงของท่านจริงๆก็ได้นะครับomission bias จริงๆอาจจะเข้ากับเรื่องหนึ่งคือคนเราไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงนะฮะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมี change ขึ้นมานะครับในมุมความเสี่ยงก็เหมือนกันนะฮะจะต้องมาใส่ระบุความเสี่ยงใหม่ๆขึ้นมาขี้เกียจทำนะครับรู้สึกว่าเป็นงานที่เป็นแอดมินขึ้นมานะฮะดังนั้นขอเก็บไว้เหมือนเดิมนะฮะ environment เหมือนเดิมนะครับความเสี่ยงก็ต้องเหมือนเดิมสินะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็น bias อย่างนึงดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่หลายๆครั้งเราพูดถึงการระบุความเสี่ยงเองนะฮะเรื่องของอคตินะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันอยู่ข้างในแล้วบางทีถ้าเราเชื่ออย่างนั้นแล้วคนในองค์กรส่วนใหญ่นะฮะเชื่อในลักษณะนี้นะฮะหรือมี bias ลักษณะนี้เรื่อยๆนะฮะสุดท้ายเนี่ยการระบุความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงนะฮะมันอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพพอนะครับนอกจากเรื่องของ bias ที่ผมพูดถึงนะฮะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ uncertainty นะฮะเรื่องของ complexity ต่างๆคือต้องบอกว่าความเสี่ยงในหลายๆกรณีนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะ black swan นะฮะจริงๆพอความเสี่ยงใหม่ๆที่เกิดมาเราอาจจะไม่คิดว่ามันมีมาตั้งแต่แรกนะฮะบางครั้งมัน uncertainty มากนะฮะจนทำให้เราไม่สามารถที่จะระบุความเสี่ยงได้นี่ก็เป็น challenge นึงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของข้อมูลนะครับเมื่อกี้เราเห็นนะฮะเรามีสนามฟุตบอลเรามีคนนะฮะที่มามอนิเตอร์ดูว่าทีมต่างๆนะฮะฟุตบอลต่างๆเนี่ยเล่นเป็นยังไงนะฮะบางครั้งเองก็เหมือนกันฮะการระบุความเสี่ยงถ้าเราไม่ได้มีข้อมูลต่างๆที่เพียงพอเราจะทำยังไงที่จะสามารถทำให้คนเหล่านี้นะฮะแมเนจเมนต์สามารถระบุความเสี่ยงได้นะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของพวก culture นะครับวัฒนธรรมต่างๆนะฮะถ้าองค์กรวัฒนธรรมของเราเป็นวัฒนธรรมที่ no speak up นะฮะ culture นะฮะคือไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะสื่อสารอะไรมากนักนะฮะสิ่งเดิมที่ทำไว้ดีอยู่แล้วไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะฮะการระบุความเสี่ยงต่างๆนะฮะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
คราวนี้ลองมาดูกันต่อนะฮะว่าจุดหนึ่งที่ผมว่ามีความสำคัญนะครับในเรื่องของการระบุความเสี่ยงเนี่ยคือท่านได้พิจารณาความเสี่ยงที่เป็น root cause แล้วมากขนาดไหนนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆสักอันหนึ่งนะฮะว่ากับบางครั้งบางท่านเองนะครับในองค์กรมีการระบุว่าเอ๊ะองค์กรเรามีความเสี่ยงเรื่องของ non compliance นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ data privacy นะฮะก็คือมีความเสี่ยงที่ data เนี่ยหลุดรั่วไปต่างๆนะฮะอันนี้ถ้ามองแค่นี้เองท่านอาจจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างหนึ่งแต่ถ้าท่านถาม why ไปสัก5ครั้งนะฮะอาจจะได้คำตอบที่ว่าการที่มันการที่เรื่องของ privacy เองนะครับมีความเสี่ยงที่เราจะไม่ทำถูกตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานเองไม่มี awareness นะฮะถ้าถามลึกลงไปอีกถามว่าทำไมไม่มี awarenessนะฮะอาจจะได้คำตอบว่าอ๋อก็เพราะว่าเทรนนิ่งไม่ได้มีการเทรนนิ่งอย่างเหมาะสมไงนะฮะแล้วถ้าถามลึกลงไปอีกว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เขาเทรนนิ่งได้ไม่เพียงพอนะฮะอาจจะต้องบอกว่าก็เราไม่ได้มีนะครับในเรื่องของโปรแกรมการเทรนนิ่งนะฮะที่มันลงรายละเอียดลึกมากเพียงพอนะครับแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจจะตอบว่า resource allocation นะครับหรือว่าบัดเจ็ตต่างๆไม่มีเพียงพอนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายสิ่งที่ได้คำตอบกลับมาที่ management ฮะว่า management เองจริงๆเราไม่ได้ prioritize นะครับหรือให้ทรัพยากรหรือมีความเข้าใจนะครับกับความเสี่ยงในเรื่องของ data privacy เพียงพอนะครับดังนั้นทุกท่านจะเห็นว่าเวลาเราพิจารณาความเสี่ยงในแง่มุมที่ลึกขึ้นนะฮะหลายๆครั้งอาจจะพบว่าปัญหาเนี่ยฮะเป็นเรื่องของ tone at the top นะฮะหลายๆครั้งอาจจะพบว่าปัญหาที่ท่านมองลึกขึ้นไปกับปัญหาที่อยู่ข้างบนนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะแล้วถามว่าสิ่งนี้สำคัญยังไงสิ่งนี้เองเนี่ยจริงๆถ้าการที่เรามีการระบุความเสี่ยงนะครับในมุมของ root cause analysis ที่มากขึ้นนะฮะอาจจะพบว่าความเสี่ยงหลายๆอย่างนะฮะที่อยู่ในองค์กรที่ท่านระบุอยู่ในปัจจุบันนะฮะมีที่มาความเสี่ยงอันเดียวกันนะครับถ้าเรารู้อย่างนี้นะฮะมุมหนึ่งเราเรียกว่าเป็น risk aggregation นะฮะคือเราเอา root cause ตรงเนี้ยฮะความเสี่ยงต่างๆที่ท่านระบุไว้นะฮะดู root cause root cause เดียวกันจริงๆมันอาจจะเป็นความเสี่ยงเรื่องเดียวกันก็ได้นะฮะท่านอาจจะรวมกันนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรหลายๆองค์กรเรามี management ที่เป็น C level อยู่ในแต่ละหน่วยงานนะครับแยกกันบางท่านก็เป็น CFO บางท่านก็อาจจะเป็น COO นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่ละคนก็คิดความเสี่ยงของตัวเองนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของ root cause นะฮะหรือปัญหาในส่วนลึกแล้วเนี่ยฮะจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันที่เป็น common กันนะฮะดังนั้น risk aggregation ที่พูดถึงคือสิ่งที่สำคัญและทำให้เราเห็นความเสี่ยงลึกๆที่สำคัญขององค์กรจริงๆนะฮะคราวนี้จากอันนึงที่ผมอยากจะหยิบมาแชร์นะฮะก็คือ World Economic Forum นะฮะที่จะบอกว่าปัจจุบันเองนะฮะเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงนะฮะมันมีความเชื่อมโยงกันถูกไหมฮะความเสี่ยงมีความเชื่อมโยงกันถ้าเกิดท่านมองไปตัวอักษรอาจจะเล็กหน่อยนะฮะแต่ท่านจะเห็นว่าความเสี่ยงหลากหลายเลยที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะสังคมนะฮะเทคโนโลยีนะฮะ environment นะครับ geopolitical นะฮะจริงๆหลายๆความเสี่ยงเนี่ยฮะมันเป็นกลุ่มจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะฮะจริงๆก็เหมือนกับความเสี่ยงในองค์กรของท่านนะฮะถ้าเราเอาเรื่องของ root cause analysis มาทำ risk aggregation อาจจะเห็นว่าความเสี่ยงจริงๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะฮะเราสามารถแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันได้นะครับจริงๆจากรีเสิร์ชในหน้านี้เองนะฮะก็มีบอกในหลายๆเด่นเพิ่มขึ้นนะฮะผมอยากจะให้ท่านลองโฟกัสอยู่ที่ข้อ2สักนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า business must move on นะครับ beyond compliance นะฮะพูดง่ายก็คือว่าถ้าเรามองในเรื่องของ compliance ต่างๆนะฮะหรือเรื่องของความเสี่ยงเราอาจจะไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มนะฮะเพิ่มต้นทุนต่างๆนะฮะแต่ถ้าเกิดเรา move on beyond ตรงนั้นนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องป้องกันความเสี่ยงทุกจุดนะฮะแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรารับได้คืออะไรนะฮะแล้วเรา manage นะฮะเพื่อสร้างทั้ง efficiency นะฮะในขณะเดียวกันเราก็ balance กับเรื่อง compliance ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็น solution หนึ่งนะฮะที่ท่านจะมีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคราวนี้ถัดมานะฮะหลังจากที่ท่านเนี่ยได้มีมุมมองที่ชัดขึ้นนะฮะของเรื่องของการระบุความเสี่ยงนะฮะถัดมาที่สำคัญก็คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะฮะการประเมินความเสี่ยงตรงนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าท่านได้ความเสี่ยงมานะฮะแต่ท่านประเมินไม่ได้นะฮะท่านจะรู้ได้ไงว่าควรจะจัดการทรัพยากรนะครับหรือสามารถ respond กับความเสี่ยงพวกนั้นนะครับได้
ควรจะรีสปอนด์ได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับจริงๆคำถามหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะถามทุกๆท่านเชื่อว่าหลายๆท่านเองก็มาจากทีม Risk Management หลายๆท่านเองน่าจะเคยเห็นฮีทแมปทางฝั่งซ้ายแล้วนะครับคำถามฮะท่านเคยลองคิดดูไหมนะฮะผมว่า Risk Heat Map ปัจจุบันเหมาะสมกับองค์กรของท่านจริงๆนะครับคำถามอีกสักคำถามหนึ่งนะฮะ Risk Matrix นะฮะหรือ Heat Map ตัวนี้นะฮะทำไมนะฮะถึงต้องเป็น4คูณ4นะฮะทำไมถึงต้องเป็น45คูณ5นะครับท่านเคยลองถามตัวเองไหมฮะหลายๆครั้งเองนะฮะสิ่งเหล่านี้เองอาจจะมาจากนะครับ policy ในอดีตนะครับแต่ถ้าถามว่าใครเป็นคนคิดขึ้นมาอาจจะตอบไม่ได้นะครับเหมาะไหมอาจจะตอบไม่ได้นะฮะยังไม่นับกับเรื่องของสีนะครับสีที่อยู่ในฮีทแมปตัวนี้นะฮะทำไมสีต้องวางอย่างนี้ฮะสีแดงมากกว่านี้ได้ไหมนะฮะสีเขียวมากกว่านี้ได้ไหมนะครับหลายๆท่านเองนะฮะเราอาจจะให้ทางทีม Risk Management นะฮะเป็นคนคิดนะครับถามว่าคนที่จะเป็นคนตอบตรงนี้ได้ดีที่สุดคือใครนะฮะจริงๆอาจจะเป็นบอร์ดนะฮะเพราะบอร์ดเองเราพูดถึงเรื่องของ Risk Appetite นะฮะบอร์ดต้องเห็นภาพตรงนั้นนะฮะต้องรู้ว่าความเสี่ยงอันไหนรับได้หรือรับไม่ได้นะฮะแต่ปัญหาที่ challenge อันนึงก็คือว่าบอร์ดเองอาจจะยังไม่เข้าใจความเสี่ยงนะครับผมดีพอนะครับอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของตัว Risk Management นะฮะดังนั้นอันนี้คือปัญหาที่ผมว่ามีความท้าทายนะฮะอีกสักคำถามหนึ่งนะฮะเวลาที่ท่านพูดถึง impact เองจริงๆอาจจะมีทั้ง financial นะครับ impact นะฮะ non financial เช่นอะไรเช่นพวก compliance reputation ต่างๆนะครับคำถามคือถ้าท่านประเมินนะฮะความเสี่ยงของ financial นะฮะได้ rating 5 significant มากๆนะครับในเรื่องของ impact นะฮะในขณะเดียวกันประเมินเรื่องของ non financial นะฮะอาจจะได้สัก2นะฮะคำถามคือท่าน finalize นะฮะหรือสรุป rating ของความเสี่ยงข้อนี้ยังไงนะครับหลายๆองค์กรอาจจะบอกว่าถ้านะฮะความเสี่ยงหรือ category ไหนนะฮะได้ rating มากสุดชั้นเอาอย่างนั้นนะครับคำถามตามมาคือ conservative ไปไหมนะครับบางองค์กรนะครับเป็นชอบเป็นค่าเฉลี่ยนะฮะดังนั้นเอาความเสี่ยงในแง่ของ financial นะฮะ non financial มาเฉลี่ยกันเลยนะฮะแล้วลองดูว่าได้อยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอันนึงนะฮะที่หลายๆองค์กรทำนะฮะคำถามถัดมาคือแล้วมันเหมาะสมไหมนะครับควรจะใช้แบบนั้นไหมนะฮะคำตอบตรงนี้เองอาจจะไม่สามารถที่จะตอบทุกท่านนะครับผมได้ในวันนี้นะฮะจริงๆอาจจะขึ้นอยู่กับนะฮะมุมมองของผู้บริหารนะครับและความเหมาะสม Risk Appetite ต่างๆเป็นยังไงนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเหล่านี้นะฮะผมว่า challenge คือเรื่องของ subjectivity นะฮะหลายคนมีมุมมองที่ต่างกันนะครับหลายครั้งเราไม่มี data ที่เพียงพอในการที่จะเอามาพิจารณานะครับผมว่าการประเมินนะฮะเรารู้ได้ไงว่าความเสี่ยงต่างๆนะฮะมีมากหรือน้อยขนาดไหนมีการ calculated หรือมีการ calculation ไหมนะครับ impact กับ likelihood นะฮะเป็นการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมไหมนะครับท่านได้มีการพิจารณาไหมนะฮะว่าความเสี่ยงเหล่านั้นนะฮะมีคอนโทรลมากน้อยขนาดไหนความเสี่ยงเหล่านั้นมาเร็วมาช้าขนาดไหนนะฮะการทำฮิตแมปลักษณะนี้ไม่ได้แปลว่าผิดนะฮะแต่อาจจะมองข้ามนะฮะบางปัจจัยที่สำคัญไปนะครับตรงนี้สิ่งที่ท่านกลับไปคือลองกลับไปแล้วลองรีวิสิตดูว่าสิ่งเหล่านี้เหมาะกับท่านจริงๆนะครับหรือใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเพราะว่า policyที่ผ่านมาเขาทำมานะครับตรงนี้อยากให้กลับไปพิจารณาดูนะครับถัดมานะฮะถัดมาหลังจากที่เรามีการประเมินความเสี่ยงแล้วนะฮะมีการ prioritize แล้วนะครับสิ่งที่สำคัญถัดมาคือเรื่องของ response ฮะท่านจะ respond กับความเสี่ยงเหล่านั้นยังไงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะสมมติว่าท่านจะซื้ คอนโดนะครับหลายๆท่านมีคอนโดนะฮะมีอาจจะซื้อบ้างหรือเช่าบ้างฮะถามว่าท่านกลัวความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างนะครับบางครั้งอาจจะบอกว่ากลัวเรื่องของไฟไหม้นะฮะกลัวเรื่องของไฟไหม้นะฮะถ้างั้นท่านจะทำยังไงฮะท่านอาจจะบอกว่าท่านมีการใส่ในเรื่องของตัวอินชูรันซ์นะฮะไปทำในเรื่องของประกันอัคคีภัยต่างๆนะครับวิธีนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นการทรานสเฟอร์ฮะคือเราเป็นการโอนความเสี่ยงออกไปให้ third party เราแต่เราพร้อมที่จะจ่ายนะครับในเรื่องของเบี้ยประกันหรือตัวพรีเมียมนะครับ
บางท่านเองอาจจะบอกว่าฉันชอบพื้นที่ที่จะเซฟนะนะฮะดังนั้นฉันเลือกที่จะอยู่ในเมืองอยู่ที่ที่ปลอดภัยแต่ตามมาด้วยราคาที่มากกว่านะฮะสิ่งเหล่านั้นท่านทำยังไงฮะท่านอาจจะบอกว่างั้นท่านเลือกนะฮะที่ที่ปลอดภัยนะฮะวิธีการนี้เราเรียกว่า reduce ก็คือเราลดความเสี่ยงนะครับแต่การลดความเสี่ยงตรงนี้ตามมาด้วยคอสต่างๆที่สูงขึ้นนะครับหรือบางท่านเองบอกว่าฉันไม่ชอบดูแลบ้านนะครับดังนั้นฉันไปซื้อคอนโดแทนนะครับพวกนี้อาจจะเรียกว่า avoid คือเรา avoid risk จากการที่เราจะต้องไปดูแลต่างๆนะครับในบ้านถ้าเกิดเป็นบ้านเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าท่านเองไม่มีเงินนะครับตอนนี้ไม่มีเงินแต่ท่านอยากจะได้คอนโดขึ้นมานะครับหลายคนไปเปิดโลนนะครับไปกู้ธนาคารกู้แบงค์นะฮะสิ่งเหล่านี้นะฮะคือการที่ท่านเพิ่มความเสี่ยงนะฮะแต่ท่านเองเนี่ยได้แอสเซทมานะฮะได้คอนโทรลมานะฮะพวกนี้เองนะฮะเป็นจุดหนึ่งที่การบริหารความเสี่ยงเราทำได้เหมือนกันนะครับภาษาของการบริหารความเสี่ยงเราเรียกว่า pursue นะฮะ pursue risk นะฮะคือเราพร้อมจะรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นนะฮะถ้าเราได้ performance ต่างๆที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าเราได้แอสเซทมาเราพร้อมจ่ายโลนไปเราถ่ายความเสี่ยงเข้าไปมากขึ้นนะฮะถ้าท่านรับความเสี่ยงได้แปลว่ายังอยู่ under risk appetite คือความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เราคุยกันไปนะฮะดังนั้นผมว่าสิ่งที่เราจะสื่อหน้านี้คืออะไรนะฮะการจัดการความเสี่ยงไม่ได้มีวิธีเดียวนะฮะหน้านี้อาจจะให้เฟรมเวิร์คกับท่านว่าท่านก็มีหลายออปชันในการจัดการความเสี่ยงนะฮะจะรับความเสี่ยงตรงนั้นไหมนะฮะจะหลีกเลี่ยงไหมจะลดไหมจะโอนไหมหรือจะเพิ่มความเสี่ยงพร้อมรับสิ่งตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะฮะให้ดูถึงภาพตรงนี้และเทรดออฟกันนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับท่านที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ท่านรับได้นี้ลองมาดูภาพที่ผมว่าน่าสนใจต่อนะครับเวลาการจัดการความเสี่ยงในเรื่องธุรกิจนะฮะจริงๆผมมองว่าเราจะมีความเสี่ยงหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น inherent risk นะฮะคือไม่ยังไม่ต้องมี control อะไรนะฮะความเสี่ยงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมานะฮะปกติเวลาเรามีความเสี่ยงเกิดขึ้นมานะครับเรามักจะมี control ต่างๆมาป้องกันมาควบคุมหรือลดความเสี่ยงนะฮะเรียกว่าในหน้านี้เราเรียกว่าเป็น current control นะฮะถัดลงมาข้างล่างเราเรียกว่าเป็น residual risk นะฮะคือถ้ามี control เท่าไหร่นะฮะ residual risk ก็เหลือเท่านั้นนะครับเวลาพูดถึงการจัดการความเสี่ยงเองเราอาจจะมาพิจารณาบริบทว่าอ่ะในเมื่อ control มีเท่าไหร่นะฮะ residual risk ก็คือที่เหลือนะครับแล้วเราก็มาคิดต่อว่าถ้าเราอยากจะลด residual risk นะฮะเราควรจะต้องมีการเพิ่มนะครับ what we can do more นะครับ what would you do more ก็คือว่าคุณจะทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อทำให้ residual risk หรือสิ่งที่เป็นสีแดงๆตรงนี้ฮะลดลงนะฮะถ้าท่านพอแค่ไหนแล้วท่านรับมันได้นะฮะตรงนั้นคือ risk appetite ก็คือ what you can accept นะฮะฉันรับพร้อมจะรับนะฮะในความเสี่ยงเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจอันนึงในหน้านี้นะฮะที่อยากให้ทุกท่านคิดตามก็คือว่าเป็นไปได้ไหมนะฮะถ้าท่านเพิ่ม control ที่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ residual risk นะฮะมองแกนตรงกลางนะฮะเพิ่ม control คือเพิ่มพื้นที่ของ current control ที่มากขึ้นเนี่ยแต่ residual risk ท่านนะฮะพื้นที่ยังเท่าเดิมเลยนะครับคำตอบก็คือจริงๆก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าท่านเพิ่มคอนโทรลมาแต่คอนโทรลไม่มีประสิทธิภาพพอ residual risk ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ลองมาดูง่ายๆนะฮะลองมาเล่นเกมสักเกมหนึ่งนะฮะเป็นการ measure ในเรื่องของนะครับประเมินนะฮะในเรื่องของ control effectiveness นะฮะก็คือความมีประสิทธิภาพของความการควบคุมนะครับที่อยู่ในชีวิตประจำวันของท่านนะฮะภาพนี้หยิบมา3ภาพนะฮะท่านอาจจะลองคิดตามผมเชื่อว่าท่านไหนไปขึ้นนะครับขึ้นรถไฟฟ้านะครับรถใต้ดินต่างๆอาจจะเจอนะครับในกรณีด้านซ้ายนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะท่านเดินเข้าไปนะฮะเดินเข้าไปที่สถานีนะฮะเดินเข้าไปถึงปุ๊บนะฮะพนักงานบอกให้เปิดกระเป๋านะฮะเอาไฟฉายมาส่องเรียบร้อยนะฮะเปิดกระเป๋าเสร็จปุ๊บนะฮะบางขั้นเองนะฮะกระเป๋าเปิดยากนะครับพอแต่ใช้เวลาเปิดระดับหนึ่งเปิดเสร็จปุ๊บนะฮะพนักงานนะครับไม่แม้แต่จะก้มนะครับมาดูกระเป๋าตรงนั้นนะฮะพอยต์คืออะไรฮะพอยต์คือสิ่งเหล่านั้นนะฮะมันอาจจะกลายเป็นว่าฉันต้องการมีคอนโทรลในการที่จะดูนะฮะว่ามีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนแต่ถึงเวลาอาจจะปล่อยผ่านไปเลยนะครับลองมาดูกรณีที่สองนะฮะท่านเดินไปที่แผนที่นะครับในบริษัทนะฮะมีถังขยะอยู่ทั้งหมดนะฮะ3-4 สีนะครับแต่ละถังขยะเองนะครับอาจจะเป็นการบอกว่าเอ๊ะแบบขยะแบบไหนนะครับสีไหนส
ใส่ของอะไรเข้าไปเพื่อแยกขยะนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ากลับไปถามนะครับคุณป้าแม่บ้านนะครับในหลายๆออฟฟิศนะฮะท่านใส่ของแยกกันนะครับแต่ถึงเวลาสิ้นวันเขาเทรวมกันนะครับท่านลองไปถามดูว่าเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะเรามีคอนโทรลเพื่อแยกของนะฮะแต่ถึงเวลานะฮะสิ่งเหล่านั้นเองนะครับมันกลับถูกเอามารวมกันอาจจะไม่เอฟเฟกตีฟก็ได้นะครับสุดท้ายนะฮะอีกตัวอย่างนึงนะฮะไม่รู้ว่าท่านยังเคยเห็นไหมแต่คิดว่าเมื่อก่อนน่าจะเคยนะฮะเราจะเห็นจ่าเฉยนะฮะอยู่ในหลายๆที่นะฮะเหตุผลนึงที่ทำมาก็คือว่าเราต้องการสร้าง preventive control นะครับคือการควบคุมเชิงป้องกันนะครับใครเห็นเราเป็นเหมือนเจอหุ่นไล่กาถูกไหมฮะเราเจอเสร็จปุ๊บเราไม่กล้ากระทำความผิดฮะเห็นมาแต่ไกลว่าเป็นตำรวจงั้นฉันต้องหยุดชะลอแล้วนะครับขับรถให้ตรงเลนนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะณเดย์วันถามว่าช่วยได้ไหมนะฮะบางคนก็บอกว่าช่วยได้นะฮะผมเจอแต่ไกลๆผมก็กลัวนะฮะผมก็ชะลอนะฮะแต่ในหลายๆกรณีนะครับผ่านไปสัก 2-3 ครั้งท่านรู้ไหมจ่าเฉยก็คือเฉยอยู่อย่างนั้นนะฮะดังนั้นท่านเริ่มรู้แล้วว่ามีตำรวจหรือมีจ่าเฉยอยู่ตรงนั้นนะครับสุดท้ายสิ่งเหล่านี้มาก็ไม่เอฟเฟกตีฟนะฮะสิ่งที่จะสื่อตรงนี้คืออะไรคือว่าคอนโทรลนะครับเอาง่ายๆในชีวิตประจำวันของท่านเองนะครับเรามีคอนโทรลจริงนะครับส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราคือใส่คนเข้าไปเพื่อป้องกันนะครับส่งผลกระทบต่อลูกค้าเรานะครับคนที่มารับผลกระทบจากคอนโทรลตรงนั้นนะฮะแต่สุดท้ายปลายทางอาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟเพียงพอถามว่าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงได้จริงๆไหมก็อาจจะไม่ได้นะฮะดังนั้นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมเราเพิ่มนะฮะพื้นที่สีเทาแล้วนะฮะพื้นที่สีแดงในเรื่องของ residual risk ในหน้าเมื่อกี้ยังคงอยู่นะครับโอเคนะฮะผมก็เลยเอาสักรูปหนึ่งนะฮะที่คิดว่าจะทำให้ท่านกลับไปย้อนคิดใน control ที่ท่านมีในบริษัทนะฮะตรงนี้เป็นคนใส่ชุดนะฮะนักรบเข้ามานะฮะเดินเข้ามากินทานนะครับงานเลี้ยงน้ำชานะฮะถามว่าประโยคที่น่าเขาเรียกว่าประโยคที่ชวนคิดนะครับ you may feel safe นะครับก็คือรู้สึกปลอดภัยมากๆเลยนะครับไม่มีใครมาเอาธนูมายิงฉันแน่ๆนะฮะในงานเลี้ยงน้ำชานะฮะbut you นะฮะ will miss out นะฮะ on the joy and excitement นะฮะหมายความว่าท่านจะสนุกกับมันไหมนะฮะจะทานน้ำชายังไงนะฮะสิ่งเหล่านี้เองนะครับเหมือนกับเป็นการสวมชุดนะฮะการที่ท่านมี controlนะครับที่แน่นจนเกินไปนะฮะเกินกว่าความจำเป็นหรือไม่มีประสิทธิภาพนะฮะมันเหมือนกับท่านอ่ะสวมชุดเกราะนะฮะเข้ามาในงานเลี้ยงน้ำชานะครับถ้าพูดเป็นภาษาความเสี่ยงอาจจะพูดได้ว่าท่าน mitigate risk นะฮะ beyond your risk appetite level ก็คือท่านจัดการความเสี่ยงเกินกว่านะครับสิ่งที่เกินกว่าความเสี่ยงที่ท่านพร้อมจะรับมันนะครับเลยฝากไว้นะครับนักรบชุดเกราะในงานเลี้ยงน้ำชานะครับนะฮะคราวนี้ลองมาดูถัดมาอีกสักเรื่องนะฮะeffective risk management นะฮะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องอะไรบ้างนะฮะการระบุความเสี่ยงที่ดีเป็นยังไงนะครับการประเมินความเสี่ยงเป็นยังไงจัดลำดับความสำคัญเป็นยังไง response ยังไงถูกไหมฮะ response ยังไงเมื่อกี้ยังมีหลายแบบเลยว่า response แล้วดีหรือไม่ดีนะครับคราวนี้หลายๆท่านอาจจะคิดว่าท่านมี control อยู่แล้วไงนะครับกับความเสี่ยงที่ได้ประเมินมานะฮะแล้วท่านมั่นใจได้ยังไงว่าคอนโทรลเหล่านั้นยังดีนะฮะยังดีตั้งแต่ต้นที่ท่านได้มีการออกแบบนโยบาย policy มายังดีไหมนะฮะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของคนนะฮะเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับ policy ออกแบบไว้ดีนะฮะแต่คนมี turnover นะฮะเขาอาจจะไม่ได้มีการถ่ายโอนความรู้ต่างๆให้กันนะครับมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะฮะเมื่อก่อนไม่มีโควิดตอนนี้มีโควิดแล้วนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะเป็นเทรนด์นะฮะเป็น change ที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะฮะตรงนี้เป็นเหตุผลเพราะท่านอาจจะตอบไม่ได้นะฮะว่ามันดีเหมือนเดิมแบบที่เคยเป็นไหมนะครับดีเหมือนเดิมแบบที่ตั้งไว้ไหมนะฮะเราเลยมีเรื่องนึงนะครับเขาเรียกว่าเป็น risk monitoring นะฮะนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องมีเรื่องนี้นะฮะดังนั้นถามว่าโอเคตอนนี้ท่านเห็นความสำคัญแล้วอยากจะ monitor แล้วฮะมันมีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องมือในการช่วยนะครับมีอะไรบ้างที่เป็น approach ในการที่ดูตรงนี้นะฮะเรื่องหนึ่งนะฮะคือเรื่องของsituation trend risk นะฮะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท่านต้อง monitor อยู่ตลอดว่ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับ
2นะฮะอาจจะดูได้จากตัว performance ฮะ KPI ต่างๆที่วางไว้นะฮะยังเป็นไปตามนั้นไหมมีจุดไหนที่แตกต่างไหมถ้าจุดแตกต่างนะครับหรือวางไว้สัก100ล้านนะครับตอนนี้ทำได้60ล้านสรุปแล้วความเสี่ยงคืออะไรกันแน่นะฮะที่จะทำให้ท่านยังเป็นหรือยังได้ไม่ถึงที่แพลนไว้นะครับ Risk Indicator นะครับ Key Risk Indicator นะครับหลายๆองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะก็มีการพิจารณาว่าจะมีตัวนี้นะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีแล้วนะฮะ Key Risk Indicator เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้นะฮะความเสี่ยงนะฮะท่านจะจัดการความเสี่ยงก่อนที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นนะครับผมว่าตัวหนึ่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดได้นะครับหลายๆท่านเองผมยกตัวอย่างง่ายๆกับเรื่องชีวิตประจำวันนะฮะหลายๆท่านบอกอยากจะmaintain น้ำหนักอยากจะลดน้ำหนักนะครับบางท่านน้ำหนักสมมติสัก60นะฮะถ้าน้ำหนักขึ้นไปสัก62นะฮะอาจจะยังไม่ได้มีปัญหานะครับกับมุมของท่านนะฮะแต่ถ้าขึ้นไปสัก65อันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่ท่านรับไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเวลาเราวาง risk indicator พวกนี้เองนะฮะท่านอาจจะต้องลองดูว่าความเสี่ยงนะครับหรือว่า indicator นะครับปัจจัยของท่านเองถ้าพูดถึงน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ท่านรับไม่ได้นะครับดังนั้นการมองถึงปัจจัยที่เรียกว่าปัจจัยบ่งชี้นะครับ early warning sign หรือ key risk indicator นี้นะฮะท่านอาจจะมันวางมันไว้ก่อนนะฮะว่าจาก60เป็น65งั้นสูงไปงั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะที่ท่านน้ำหนักสัก 62.5 แล้วนะฮะเอาสักครึ่งๆนะฮะท่านควรจะต้องเริ่มไปออกกำลังกายเป็นลดและให้เหลือ60เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักไม่ไปถึง65นะครับตรงนี้คือวิธีการง่ายๆนะครับในการที่ใช้วัดเบื้องต้นและจัดการกับปัญหานะครับหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเบื้องต้นก่อนที่จะเกิดจริงนะครับสุดท้ายคือเรื่องของ risk management plan นะครับคือการ follow up และติดตามสถานการณ์อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ท่านจะทำเพื่อลดความเสี่ยงตรงนั้นทำไปถึงไหนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น4เครื่องมือนะครับที่ไว้ให้ท่านเองประกอบกับเรื่องของการมอนิเตอร์นะครับหรือติดตามความเสี่ยงนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับนี่ฮะก็ผมคิดว่าจะมาถึงเรื่องท้ายๆนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับเมื่อกี้ท่านมองถึงเรื่องของกระบวนการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เครื่องที่เป็นตัวเอนจินที่สำคัญนะครับผมคิดว่า risk culture นะฮะจะเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆนะฮะหลายท่านถามว่า risk culture เป็นยังไงนะครับต้องเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงมากๆเลยใช่ไหมนะฮะคำตอบคือไม่ความหมายไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเวลาเราพูดถึง risk culture เองนะครับอาจจะพูดถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนะฮะสิ่งที่เขาเชื่อนะครับสิ่งที่ท่านเชื่อความรู้ต่างๆนะครับทัศนคตินะฮะที่ท่านมีต่อที่ท่านมีเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงฮะกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่พอมันเป็น culture เองเนี่ยจะมาพูดถึงคนใดคนหนึ่งมันก็ไม่ได้นะฮะมันต้องพูดถึงคนที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของคนนะฮะดังนั้นเราอาจจะพูดถึงบริบทขององค์กรนะครับวงกลมทางด้านซ้ายเองจะเห็นว่านะฮะการที่จะมี risk culture ที่เกิดขึ้นเองนะฮะมันมีอะไรที่อยู่ข้างในนั้นในหลายเรื่องด้วยกันนะครับจริงๆมันเริ่มจากเขาเรียกว่าเป็นส่วนของ personal นะฮะคือแต่ละคนเนี่ยจะมีมุมมองมีทัศนคติอยู่ของตัวเองนะครับพวกนี้เองมันก็จะฟอร์มในเรื่องของพวก ethic นะฮะจริยธรรมต่างๆนะครับ mindset ดีไหมนะครับดีมากน้อยขนาดไหนนะครับช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของชื่อเสียงขององค์กรไหมพวกนี้จะสะท้อนผ่านนะครับมาอยู่ในรูปของพฤติกรรมวิธีการจัดการต่างๆเมื่อปัญหาเกิดขึ้นวิธีการจัดการต่างๆในแต่ละสถานการณ์นะครับสิ่งเหล่านี้รวมกันนะครับจะฟอร์มในเรื่องของในเรื่องของ organization culture นะฮะก็คือความเสี่ยงขององค์กรนะครับซึ่งถ้ามองให้สุดท้ายปลายทางเองนะฮะสิ่งเหล่านี้เองจะสร้าง risk culture ขององค์กรขึ้นมานะครับผมคิดว่าด้านขวาเองก็เป็นเรื่องที่ทำให้ท่านเห็นอินไซต์ที่มากขึ้นนะครับของเรื่องของ risk culture นะครับจะเห็นว่านะครับ risk attitude คือทัศนคตินะครับของที่มีต่อความเสี่ยงนะครับในการจัดการปัญหาในการจัดการกับสถานการณ์แต่ละเรื่องนะฮะสิ่งพวกนี้เองจะ shape นะครับคือสร้างนะครับ behavior นะฮะข้างในคิดยังไงนะครับพฤติกรรมของเรานะฮะก็จะปรับไปตามนั้นนะฮะ behavior หลายๆคนรวมๆกันนะครับมันจะสร้างเป็น risk culture ขึ้นมานะครับหลายๆองค์กรก็จะมี risk culture ของตัวเองนะฮะซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับ
คราวนี้ถ้าเกิดบางท่านอาจจะถามว่านะฮะถ้าอย่างนั้น risk culture ก็มาจาก risk attitude ของแต่ละคนสิมันก็จบแล้วแค่นั้นใช่ไหมนะฮะหรือเราท่านต้องทำอะไรกับมันหรือไม่นะฮะบางครั้งเองกับองค์กรที่มี risk culture ที่ดีนะครับวางกรอบในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความเสี่ยงที่ดีสิ่งพวกนี้เองนะครับจะเป็นตัวหนึ่งในการที่สร้างอิทธิพลหรือ influence นะฮะสร้างอิทธิพลต่ออะไรต่อเรื่องของทัศนคติและพฤติกรรมนะครับตรงนี้ถามว่ามันซับซ้อนไหมเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าองค์กรของท่านนะฮะเดินเข้าไปนะครับทุกคนเนี่ยในองค์กรที่ท่านไปทำงานวันแรกนะครับสมมติว่าเป็นจบใหม่นะฮะเดินเข้าไปที่องค์กรนะครับทุกคนในองค์กรเนี่ยทุกๆนะฮะทุกๆหนึ่งสัปดาห์นะฮะมาออฟฟิศกันนะฮะอย่างน้อยก็3วันต่อสัปดาห์นะฮะทุกครั้งนะครับทุกคนก็เขาเรียกว่าพอไปถึงนะครับพนักงานใหม่ที่เข้าไปก็จะเห็นโอเคพี่ๆเรามานะครับผมมาทำงานกันค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีนี้เองนะฮะคนเหล่านั้นนะฮะเขาก็จะคิดว่าการไปออฟฟิศนะฮะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งหรือจะเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เขาได้เจอคนอื่นนะฮะแล้วมีอะไรก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีการพูดคุยสื่อสารกันนะครับในขณะที่บางองค์กรนะครับเปิดไปวันแรกนะฮะพนักงานใหม่เดินเข้าไปที่ออฟฟิศนะฮะออฟฟิศล้างเลยฮะเพราะทุกคนชอบนะฮะที่จะทำงานที่บ้านนะฮะเพราะมีการเขาเรียกว่าสบายกว่านะครับพอยก็คือว่าสิ่งพวกนี้เองเนี่ยฮะสะท้อนให้เห็นถึง risk culture ถ้าเรามี risk culture ในองค์กรยังไงนะครับพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่เข้าไปนะฮะจริงๆเราจะมีพฤติกรรมที่คล้ายๆอย่างนั้นนะครับบางองค์กรหลายๆคนนะฮะผู้บริหารเองอาจจะค่อนข้างมาสายนิดนึงนะคนที่เป็นพนักงานหลังจากนั้นก็อาจจะมาสายเหมือนกันแต่ถ้าองค์กรไหนเคร่งสตริกมากนะครับในเรื่องของการตรงต่อเวลานะครับพนักงานก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับพวกนี้สะท้อนถึง risk culture นะฮะถ้าเรามีวัฒนธรรมที่ดีเราจะวาง culture ที่ดีกับองค์กรมันเลยเป็นที่มาว่ากับไซโคตรงนี้เองครับไม่ได้หมายความว่ามี risk culture นะฮะเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะฮะคือต้องบอกว่า risk culture เองถ้าเราทำดีมันคือ positiveculture นะฮะถ้าทำไม่ดีมันคือ negative culture นะครับท่านก็อาจจะต้องลองไปดูเองว่าอยากให้องค์กรเป็นยังไงนะครับผมว่าอันหนึ่งที่สำคัญนะครับของเรื่องตัว risk culture เองนะครับจาก ทาง PwC เองนะครับผมเรามีการทำตัว survey ขึ้นมานะฮะจริงๆประมาณช่วงปี2023นะฮะสิ่งในผลลัพธ์จาก survey นี้เองที่ถามนะฮะเขาบอกว่า41% นะครับของมีความเชื่อนะครับ only 41% คือเพียง 41% ของคนพนักงานในองค์กรนะฮะเชื่อว่านะครับเขามีเขาเรียกว่าพฤติกรรมนะครับมีวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยฮะที่นะฮะมีความอะไรนะครับคือสอดคล้องกับ value ขององค์กรนะครับแค่ 41% เท่านั้นเองนะฮะอีกเรื่องนึงนะฮะเขาบอกว่าครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงของคนในองค์กรนะฮะไม่ได้ถูก encourage นะครับคือไม่ได้ถูกส่งเสริมสนับสนุนนะครับผมให้เขาพร้อมที่จะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะรับความล้มเหลวนะครับหมายความว่า management ในองค์กรนะครับไม่พร้อมนะครับผมรับกับความล้มเหลวเลยดังนั้นเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าการปฏิบัติในการลักษณะที่ลองผิดลองถูกพร้อมที่จะดีเบตกับหัวหน้างานนะฮะอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเขาบอกว่า 73% นะฮะไม่บ่อยนะฮะที่จะมีเขาเรียกว่า strategic direction ต่างๆก็หมายความว่าในภาพรวมนะครับเวลาหน่วยงานต่างๆมีการคิดนะฮะในแต่ละฟังก์ชันงานนะฮะมันไม่ได้ไปทำในลักษณะที่เป็น strategic direction เลยนะครับอาจจะทำเป็นลักษณะของ day to day นะครับสิ่งเหล่านี้เองนะฮะก็เป็นตัวหนึ่งหรือผลลัพธ์อย่างหนึ่งนะฮะที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะยังไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักนะครับตรงกลางเองที่เราเห็นเป็นกล่องๆเหมือนตารางนะครับ9ช่องตรงนี้ครับผมว่ามันจะเป็นปัจจัยนะครับหรือตัว driver นะครับอย่างหนึ่งของเรื่องของ culture นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงทุกกล่องนะฮะแต่สิ่งที่จะสื่อก็คือว่า1 อาจจะมาจากข้างในนะครับข้อมูลต่างๆในองค์กรไม่ได้ transparency นะฮะมีข้อมูลต่างๆที่ไม่เท่ากันนะครับพนักงาน management เห็นอย่างพนักงานเห็นอย่างนะครับหลายๆครั้งpolicy ต่างๆที่ออกมาจาก management นะครับผมกับสิ่งที่พัฒนาพนักงานเองอยากให้เป็นอาจจะมีความขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งกันเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมีข้อมูลนะครับที่อยู่ใน
วิธีการในการคิดของเขาไม่เท่ากันนะครับดังนั้นpolicy ต่างๆอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับเพียงพอนะครับหรือกลุ่มที่2นะฮะตรงกลางเขาเรียกว่าเรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่องของพฤติกรรมนะครับถ้ามันมี conflict interest เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะทำให้ตรงนี้เองนะครับส่งผลกระทบต่อตัว risk culture นะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ incentive ตรงนี้ผมว่าสำคัญนะฮะเพราะหลายๆครั้งเองเนี่ยเวลาเราพูดถึงความเสี่ยงในองค์กรนะครับหลายๆคนเราจะนึกถึงทาง risk นะฮะทาง compliance นะฮะแต่ในมุมของfirst line เองนะฮะเซลล์นะฮะ HR L&D เองต่างๆนะฮะบางทีไม่ได้มีเรื่องของ risk KPI นะครับฝังเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ performance ของเขานะครับดังนั้นการที่เขาจะทำงานนะฮะเขาคงมุ่งเน้นในสิ่งที่เขาเป็น KPI หรือสิ่งที่เขาจะวัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันพอเราไม่ได้เอาความเสี่ยงหรือ risk indicator นะฮะ risk KPI ต่างๆไปประกบนะครับมันอาจจะส่งผลทำให้เขาไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพียงพอเพราะสุดท้ายมองในระยะสั้นมันไม่ได้ impact อะไรกับเขานะครับสุดท้ายนะครับในกล่องโซนข้างล่างสุดนะฮะก็คือเรื่องของพวกเทรนด์ต่างๆนะครับcustomer trend ต่างๆเนี่ยผมว่าตรงนี้เองก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของวิธีการในการที่เขาจะมองนะครับผมในเรื่องของตัววัฒนธรรมความเสี่ยงเทรนด์ใหม่ๆจะต้องมีการปรับตัวยังไงนะครับเมื่อก่อนคนชอบไปทำงานเดี๋ยวนี้คนชอบ work from home มากกว่านะฮะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับด้านขวาเองผมมองว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทบาทนะครับหน้าที่นะครับว่าใครนะครับในองค์กรควรจะดูอะไรบ้างนะครับสรุปสั้นๆนะฮะคือบอร์ดเองควรจะมีการโอเวอร์ซีนะครับตัว risk culture นะฮะอะไลน์ไหมนะครับผมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรนะครับแมเนจเมนต์อาจจะต้องเป็นคนที่เสนอเป็นคนคิดนะครับผมในเรื่องของตัวอีกดิสแกปเทสต่างๆนะครับแล้วให้บอร์ดรีวิวนะฮะต้องมีการสื่อสารต้องมีการมอนิเตอร์นะครับBU ต่างๆเองนะครับเป็นหน่วยงานที่จะต้องนำสิ่งเหล่านั้นไปปฏิบัตินะครับถ้าเรามีการกำหนด risk appetite ที่ชัดเจนในแต่ละภาคส่วนนะครับในคนในแต่ละหน่วยงานเองก็สามารถที่จะปรับตัวนะครับหรือมีการปฏิบัติงานต่างๆหรือมีหลักคิดตามนั้นได้และพร้อมที่จะ raise นะฮะเรื่องที่เป็นปัญหาหรือประเด็นให้กับ management ได้ถ้าเรามีวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ดีนะครับโอเคกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น speak up culture นะครับภาพนี้สั้นๆฮะเราเหมือนเห็นเป็นภาพของตัว maturity ขึ้นไปนะครับในเรื่องของตัว risk culture นะครับผมมี bullet มากมายนะฮะแต่ด้วยเวลาจำกัดสรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าเราทำแบบง่ายนะครับ culture เราเหมือนเป็น tick box นะฮะมีอะไรถ้าเราติ๊กเขาทำตามนั้นนะฮะถือว่าวัฒนธรรมความเสี่ยงเราดีแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น minimum นะครับว่าเขาต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำให้ดีกว่านั้นเราอาจจะต้องใช้ data เข้ามาอาจจะต้องทำให้คนมีความเข้าใจในเรื่องของ culture มากกว่าที่เป็นลักษณะของ tick box นะครับสุดท้ายนะครับถ้าเรามองแบบ predictive ขึ้นไปนะครับอาจจะต้องมีพวก early warning sign ต่างๆนะครับมาร่วมในการพิจารณาในเรื่องของตัว risk culture นะครับตรงนี้ก็อาจจะทำให้คนนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆได้ดีขึ้นนะครับวัฒนธรรมที่ดีในองค์กรนะครับผมว่าจะช่วยทำให้เราสามารถลดสูญเสียนะครับเพิ่มในเรื่องของ reputation ต่างๆขององค์กรได้นะครับผมคิดว่าอันนึงนะครับที่เป็นประโยคสำคัญนะครับของเรื่องของ culture เองก็คือว่าถ้าองค์กรไหนมีวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ดีแล้วนะฮะต่อให้ท่านไม่ได้มีกระบวนการควบคุมอะไรที่แน่นหนาครับคนจะประพฤติดีนะฮะแต่ถ้าองค์กรมีพฤติกรรมหรือคนมี risk culture ที่ไม่ดีฮะท่านคุมใส่ control ไปขนาดไหนเขาจะหาวิธีในการที่จะลอด control นั้นได้เองนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับหน้านี้เองผมคิดว่าเป็นภาพขององค์ประกอบหลักๆแล้วกันนะครับในการสร้างตัว risk culture นะฮะอาจจะไม่ได้ลงในละเอียดมากนะฮะแต่ผมมองว่ามันมี6องค์ประกอบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้นำเองโทน at the top เป็นยังไงมีการสื่อสารที่ดีไหมนะครับในภาพของ talent management นะฮะปลูกฝังค่านิยมนะครับในเรื่องของตัว risk culture ขนาดไหนนะฮะ governance คือการกำกับดูแลฮะ management board เองกำกับดูแลขนาดไหนincentive เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสิ่งที่แต่ละ first line ทำกับเรื่องของความเสี่ยงเองเป็นสิ่งที่เราวางไว้แยกกันไม่ integrate กันอาจจะเป็นการยากที่ทำให้เขาสามารถที่จะมี risk culture ต่างๆที่ดีได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัว
accountability ก็คือความรับผิดชอบต่างๆนะครับครับอันนี้ผมอาจจะเหลืออยู่สักหน้า2หน้านะครับหน้านี้ผมคิดว่าเราพูดถึง line of defense นะจริงๆทางพี่พันศักดิ์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำนิดนึงในมุมของความเสี่ยงก็คือว่า risk owner นะฮะก็ยังเป็นคนที่จะต้องจัดการความเสี่ยงอยู่นะครับsecond line คือ risk management compliance เองเรามี3บทบาทนะฮะ challenge นะครับคือท้าทายคือหมายถึงว่าเรา challenge ว่า first line ทำเป็นยังไงบ้างนะครับ2แนะนำ3ก็คือ oversight นะฮะมุม internal audit เองนะครับในมุมความเสี่ยงเองเราก็ยังเป็นคนที่มีหน้าที่ที่เป็นอิสระนะครับในการที่จะ measure หรือประเมินดูว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรดีมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็อาจจะฝากไว้ในเรื่องของ line of defense ในมุมมองของตัว risk management นะครับครับ2สไลด์สุดท้ายนะครับภาพนี้นะฮะหลายๆท่านคงถามว่าเอ๊ะถ้าหลายๆองค์กรนะครับยังไม่มีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเลยนะครับหรือหลายๆองค์กรมีแล้วนะครับ building block ที่สำคัญคืออะไรนะครับถ้าท่านเสิร์ชใน Google เองอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ต้องมี policy สิต้องมีการจัด training สินะฮะคำถามคือสิ่งเหล่านั้นเป็นคำตอบจริงๆหรือไม่นะฮะงั้นคงต้องถามกลับมาว่าการที่ท่านอยากจะมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงนะฮะท่านทำเพื่อให้มีนะฮะหรือทำเพื่อให้ดีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นobjective ที่สำคัญนะครับในการที่เราจะวาง building block ที่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าหลายๆครั้งเองนะครับการที่แค่เพียงแค่มี policy หรือมี framework ที่เราจะแค่ copy มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับมาทำเป็น policy ของเรามันอาจจะไม่ใช่เป็นส่วนที่จุดเริ่มต้นในการเขาเรียกว่าเป็น good start เสมอไปนะครับ CRO นะครับ Chief Risk Officer นะฮะคำถามหนึ่งคือว่า CRO ที่ดีนะฮะมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับรู้แค่ความเสี่ยงพอหรือไม่นะฮะหลายๆครั้งเองบางองค์กรนะฮะการที่จะมี CRO ที่ดีนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของความเสี่ยงแต่ CRO ต้องคิดแบบเป็น strategist นะฮะเพราะ CRO เองอาจจะต้อง challenge นะครับสิ่งที่ทาง C level นะครับท่านอื่นๆนะฮะต้องรู้ใจ CEO นะครับรู้ว่าการบริหารความเสี่ยงต่างๆเป็นยังไงการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงบ้างนะครับจัดการอย่างไรนะฮะดังนั้นหายากไหมก็หายากนะครับดังนั้นบางท่านเองอาจจะบอกว่างั้น CRO เก็บไว้ก่อนนะฮะทำเป็น full time risk manager ดีไหมนะครับสิ่งที่ต้องคิดถัดมาก็คือว่าการจะหา risk manager จริงๆก็ถือว่ายากนะครับแต่การที่จะทำให้ดีผมว่าก็ยากกว่านะครับเราได้ risk manager มา1คนถามว่าเราใช้งานของเขา full time มั้ยนะฮะถ้าเราไม่ full time อาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราจะไปจ้าง risk manager 1คนเต็มๆมานั่งทำงาน risk นะฮะ challenge มีหลายอย่างนะครับในการที่จะได้มาซึ่ง risk officer นะครับอัตราการออกอาจจะมากนะฮะ qualification ได้หรือไม่นะครับจริงๆถามว่ามี alternative อื่นมั้ยนะครับผมว่าก็ต้องตอบว่ามีนะฮะจริงๆเรามีลักษณะของงานที่เป็นoutsource นะฮะมันไม่จำเป็นว่าอาจจะต้องมี risk manager ที่นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาอาจจะเป็นลักษณะของ outsource ก็ได้นะครับตรงนี้เรามีหลาย option ในการที่ท่านสามารถเลือกไปนะครับโอเคฮะหน้าสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับเมื่อกี้ของทาง section PA เองมีหลายเรื่องนะครับผมขอฝากไว้เรื่องเดียวเป็นข้อคิดนะครับจริงๆมันอาจจะถึงเวลานะครับในการที่เรา rethink นะครับคือคิดใหม่ในมุมของ risk management นะครับสร้าง value ให้กับองค์กรมากขึ้นนะครับมีสุภาษิตสำนวนจีนอันนึงนะครับเขาบอกว่าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะฮะเข้ามานะฮะหลายๆคนนะฮะอาจจะเลือกที่จะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันลมเหล่านั้นนะฮะแต่อีกหลายคนนะฮะเราสร้าง windmill ฮะสร้างตัวกังหันลมนะครับเพื่อที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะฮะเอามาใช้นะครับในที่นาของท่านนะครับดังนั้นส่วนตรงนี้เองก็เปรียบเสมือนฮะเวลาท่านมีในเรื่องของ risk management นะครับมีความเสี่ยงใหม่มานะครับหลายท่านสามารถหรือหลายองค์กรสามารถเทิร์นเป็น opportunity ได้นะครับหลายๆองค์กรพยายาม against กับมันนะครับเรื่องของ risk management ก็เหมือนกันหลายคนมองว่ายากนะฮะแต่หลายๆคนเองหรือหลายๆบริษัทเองอาจจะหาประโยชน์จากมันนะครับเพื่อสร้าง value ให้กับองค์กรนะฮะผมก็เลยขอจบตัวเซสชันนี้นะครับกับตัวสุภาษิตจีนตัวนี้ไว้ด้วยครับครับขอบคุณครับ
ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการบรรยายในหัวข้อกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงองค์กรแล้วก็การบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าทางทั้งบ้านมีคำถามเนี่ยก็สามารถส่งปุ่มสามารถกดปุ่มส่งคำถามที่อยู่บริเวณมุมจอทางขวามือเข้ามาได้นะคะวิทยากรก็จะเลือกคำถามมาตอบให้ท่านตามความเหมาะสมของเวลาต่อไปนะคะช่วงนี้ก็ขอเชิญวิทยากรทั้งสองท่านได้ตอบคำถามกับผู้ชมทางบ้านได้เลยนะคะครับขอบพระคุณครับก็มีคำถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของเวลาผมขออนุญาตจริงๆนะครับในการเลือกบางคำถามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับจากผู้เข้ารับชมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าบางคำถามเนี่ยบางทีมันตอบ yes กับ no ได้ลำบากนะครับเพราะว่าผมไม่เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจนะครับของผู้ถามหรือว่าขนาดหรือปัจจัยอะไรหลายอย่างนะครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาต เริ่มข้อแรกนะครับข้อแรกผมว่าคำถามอันนี้ค่อนข้างดีนะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องออกแบบนะครับโครงสร้างองค์กรโดยอ้างอิงถึง industry analysis นะครับที่ผมเคยแชร์ไปนะรวมเลยไปถึงตัว business strategy นะครับแต่ในชีวิตจริงนะฮะ industry analysis กับ business strategy มันถูก disrupt และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับผังองค์กรของเรานะฮะเพราะว่าผังองค์กรเราคงไม่สามารถเปลี่ยนบ่อยๆได้นะครับจริงๆนะครับผังองค์กรเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีฟังก์ชันนะครับที่มันเป็นตัวยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของตัวผังองค์กรนะฮะหรือเวลาเราทําออกดีไซน์เนี่ยมันสามารถแบ่งได้นะครับว่าอะไรเป็นฟรอนต์อะไรเป็นมิดเดิลนะครับอะไรเป็นแบ็คออฟฟิศใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมิดเดิลกับแบ็คออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเช่นจัดซื้อใช่ไหมฮะบัญชีการเงินนะครับเช่นในเรื่องของไอทีเป็นต้นนะครับแต่ฟรอนต์บางทีเราอาจจะปรับบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรือในรูปแบบของการตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการนะครับเป็นคณะทำงานอะไรในบางเรื่องนะฮะถ้าแชร์เพิ่มเติมนะครับผมเคยเจอองค์กรขนาดใหญ่ที่หนึ่งนะครับที่เขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าเทรนในเรื่อง PDPA นะครับที่มันมาอย่างเงี้ยนะฮะเขาควรมี dedicated function ขึ้นมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เขามีบริษัทลูกอีกหลายสิบบริษัทเลยนะฮะแล้วลูกเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็หารือกันว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าท่านต้องมี dedicated department ออกมาเพราะอะไรเพราะว่ากฎหมายกฎระเบียบนะฮะหรือคำถามเองเนี่ยก็ imply มาแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราต้องมาตั้งคนหน่วยงานใหม่นะครับต้องมาตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูว่ารูปแบบการที่เราจะเพิ่มหน่วยงานพวกนี้เนี่ยเราไปฝากไว้กับหน่วยงานปัจจุบันหน่วยงานไหนได้บ้างนะครับภาษาชาวบ้านเรียกเป็นงานราษนะฮะที่มันแทรกเข้ามานะครับหรือว่าเรามีความจำเป็นจริงๆนะครับที่เราต้องตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยงานใหม่นะฮะแล้วให้หน่วยงานใหม่เนี่ยครับดูลูกๆไปด้วยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกโมเดลนึงนะครับที่สามารถทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกเช่นเดียวกับคอนเซ็ปต์ของตัว risk management เหมือนกันนะครับที่เราแชร์มาเนี่ยบอกว่ามันเป็นทางเลือกนะครับให้ทุกท่านไปประยุกต์ใช้ไม่ได้หมายความว่าที่ท่านทำมาแล้วมันไม่ใช่หรือว่าต้องทำตามที่เราบอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นในข้อหนึ่งนะครับอปรีอาจจะลองสักข้อหนึ่งไหมครับก็เดี๋ยวขอเป็น1ข้อนะฮะก็มีคำถามนะฮะถามเรื่องของกรณีที่บริษัทแม่นะครับมีบริษัทลูกหลายๆบริษัทนะฮะคำถามคือว่าเราต้องนำทุกๆบริษัทนะฮะมาวิเคราะห์ risk management เลยไหมนะครับรวมถึงการวิเคราะห์ risk management เองควรจะจัดทำในลักษณะไหนนะครับจริงๆคำตอบตรงนี้ผมคิดว่าคงจะต้องกลับไปในดูของภาพของstructure ก่อนนะครับเพราะหลายๆครั้งเองเนี่ยเรามีบริษัทแม่นะครับกับบริษัทลูกนะฮะอาจจะต้องมาดูว่าวิธีการหรือโมเดลในการกำกับดูแลนะครับบริษัทลูกนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราควบคุมจัดการได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะคราวนี้ถามว่าจะดีไหมที่เราเห็นภาพรวมของความเสี่ยงผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็คือว่าเราเห็นทั้งความเสี่ยงของตัวบริษัทแม่เองนะครับและในภาพของกรุ๊ปนะฮะแต่แต่ละลูกเองนะฮะจริงๆก็คงต้องมาพิจารณาดูต่อนะฮะว่าลูกต่างๆเองนะฮะเขาอาจจะมีการทำที่เป็น corporate risk ของเขาเองนะครับเพื่อการบริหารจัดการให้คล่องตัวในบริษัทลูกนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะฮะก็อาจจะนำความเสี่ยงที่สำคัญนะฮะขึ้นมาในระดับของกรุ๊ปนะฮะเพื่อทำให้กรุ๊ปเองเห็นภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดนะฮะตร
งนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการกำกับนะครับได้ครับ อีกคำถามนึงนะครับคำถามก็คือว่าบริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับเป็น new business นะครับควร เราควรเริ่มเข้าไป involve ในการประเมินความเสี่ยงในช่วงไหนนะครับเพราะว่า new business ก็ยังไม่มี solid plan นะฮะแล้วก็ตอบไม่ได้การันตีไม่ได้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับตอบง่ายๆเลยครับคือก็ไป study ตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับจริงๆเนี่ยมันมีโมเดลหลายตัวเหมือนกันนะครับที่ผมอยากจะแนะนำว่าเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆทุกท่านลอง search Google ดูก็ได้นะอย่างตัวนึงเนี่ยเพราะว่าดังๆก็คือ PESTนะครับ PEST นะครับ PEST ก็คือเราไปดูซิว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมือง political เป็นอย่างไรนะครับสังคมตลาดเป็นอย่างไรนะครับ social นะครับPEST S อีกทีนึง sustainability technological อะไรพวกเนี้ยนะครับเราลองไป study เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็น market research ดูก่อนก็ได้นะครับไปทำเหมือน customer preference นะครับดูซิว่าตอนนี้เนี่ย เขา prefer นะครับในการติดต่อนะครับใช้ผลิตภัณฑ์อะไรใช่ไหมฮะทุกวันนี้บางทีเราเจอเนอะเด็กอายุ16ใช่ไหมฮะแต่มีเหมือนเป็น influencer แล้วอะมีคนติดตามแบบ50ล้านคนนะฮะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณใช้ช่องทาง influencer ภายใน2ปีนะครับมันไม่ work แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแต่ว่าเราต้องลองดูหลายๆ option นะครับกลับมา framework เดิมนะครับindustry analysis ถ้าท่านทำดีๆท่านจะตอบภาพนี้ได้ระดับหนึ่งนะฮะว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่ท่านควรกระโดดลงไปเล่นหรือเปล่านะครับแล้วถ้าท่านยิ่งตอบได้อะครับว่าอะไรคือความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์นะฮะอันนั้นจะมีประโยชน์มากๆนะครับจริงๆมันมีศัพท์คำหนึ่งที่เมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่ได้แชร์ไปคือเขาบอกว่า strategic risk เนี่ยครับเป็นเกม changer นะมันจะทำให้ท่านเห็นอะไรใหม่ๆที่แบบเราอาจจะยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านกระโดดลงไปใน direction นะว่าฉันต้องทำ1 2 3 4นะครับแต่ว่าค่อยๆ study ขึ้นมาเป็นเฟรมแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ่ะโอเคปรีครับคราวนี้คำถามถัดมานะฮะมีคำถามเรื่องของ risk appetite นะฮะ risk appetite เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับคำถามคือว่า risk appetite นะครับในมุมมองของธุรกิจเนี่ยฮะเราจะกำหนดอย่างไรนะฮะเนื่องจากแต่ละฝ่ายเนี่ยก็มี risk appetite ที่ต่างกันนะครับมีความเสี่ยงอยู่หลายข้อนะครับผมว่าคำตอบตรงนี้เองนะฮะวิธีการในการทำเนี่ยฮะเราอาจจะไปมองก่อนนะฮะผมว่า risk appetite สำหรับองค์กรนะฮะที่สำคัญคืออะไรบ้างนะฮะอาจจะไม่ต้องมากนะฮะแต่เป็นตัวที่สำคัญนะครับตัวนี้เองนะฮะจริงๆในเรื่องของ risk management เนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นการ cascadeนะฮะตัว risk appetite นะฮะเราได้ระดับองค์กรมาเสร็จปุ๊บเราค่อยมา cascade ดูฮะผมว่าระดับหน่วยงานเองนะฮะมีความเสี่ยงอะไรที่สำคัญบ้างนะครับถ้ามันเป็นความเสี่ยงตัวเดียวกันกับองค์กรนะฮะเราอาจจะใช้ตัวนั้นเป็นข้อกำหนดนะฮะคราวนี้เราอาจจะเพิ่มเติมในความเสี่ยงย่อยๆลงไปนะครับในยกตัวอย่างเช่นนะฮะในองค์กรอาจจะไม่ความเสี่ยงที่เป็น risk appetite องค์กรอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของจำนวนของ customer complaint ต่างๆนะครับแต่ในหน่วยงานที่เป็นฝั่งเซลล์มาร์เก็ตติ้งเองนะฮะอาจจะมีการเพิ่มในตัว risk appetite ขึ้นมานะครับผมว่า เรายอมรับนะครับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ customer complaint นะฮะได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะเป็นตัวบอกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น risk appetite ของหน่วยงานฮะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยฮะเป็นท็อปแล้วก็มองแคสเคดดาวน์ลงมาในแต่ละหน่วยงานตรงนี้ก็จะมีผลกับการปฏิบัตินะครับ มีอีกคำถามนึงนะครับผมว่าน่าสนใจคือว่าการประเมิน risk assessment นะครับของ new business นะครับเช่นการวิเคราะห์ตลาดการไปมอนิเตอร์คู่แข่งนะฮะปัจจุบันเนี่ยครับฝ่าย business strategy เป็นผู้ดูแลข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วทาง risk management จะเข้าไปขอข้อมูลพวกนี้มาใช้งานได้หรือเปล่าโอ้อันนี้ตอบยากจริงๆครับขึ้นอยู่กับว่าเขา grant สิทธิ์ให้ท่านหรือเปล่านะครับถ้านอกเรื่องนิดนึงนะจริงๆก็ไม่เชิงนอกเรื่องเนาะผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านคุ้นชินกับเรื่อง data governance ไหมนะครับอย่างในกรณีของคำถามนี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็น data owner นะครับซึ่งผมเดาอะนะฮะว่าเป็นฝ่าย business strategy นะครับเพราะเขาเป็นคนดูแลข้อมูลอยู่เนี่ยนะฮะเขาจะให้สิทธิ์ท่านหรือเปล่าเพราะเขาเป็นเจ้าของข้อมูลใช่ไหมฮะแล้วสิทธิ์ที่เขาให้เนี่ยเขาให้ระดับไหนนะครับท่านสามารถดูข้อมูลอะไรได้เมื่อไหร่นะครับท่านไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรได้แล้วท่านจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยครับฝ่าย business strategy เนี่ยเป็น data owner risk management จะเป็น data user น
นะครับขึ้นอยู่กับว่าทาง data owner เนี่ยเขาแกรนท์สิทธิ์ให้หรือเปล่าเพราะว่าผมว่ามันต้องมีการพูดคุยกันนะว่าจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปทำอะไรนะครับและถ้าเอาไปแล้วไปวิเคราะห์แล้วนะฮะถ้าผมเป็น data owner ผมอยากรู้นะว่าแล้วผมจะได้อะไรกลับมานะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทาง risk management อาจจะต้องเรียกว่าเป็น proactive thinking นะครับที่มองเผื่อเอาไว้นะฮะว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปดูเราดูแล้วเราได้อะไรหรือเราแค่เข้าไปดูใช่ไหมฮะนะครับโอเคครับก็มีคำถามถัดมานะครับมีคำถามนึงผมว่าคำถามนี้คำถามสั้นๆนะฮะคำถามว่าในมุมจะทำอย่างไรนะฮะบริษัทจะทำอย่างไรที่ทำให้ผู้บริหารในองค์กรนะฮะเข้ามาร่วมนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าร่วมในการพิจารณานะครับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะฮะจริงๆผมคิดว่ามุมนึงที่สำคัญเนี่ยทางผู้บริหารนะฮะระดับสูงและบอร์ดเองควรต้องเห็นความสำคัญก่อนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง risk culture นะฮะผมว่าโทน at the top มีความสำคัญถ้าบอร์ดเอง management เองนะฮะยังไม่ให้ความสำคัญไม่เห็น value ของการบริหารความเสี่ยงผมว่ายากที่จะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในองค์กรนะครับถ้าผู้บริหารเห็นความสำคัญเสร็จแล้วนะฮะผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เองนะครับท่านอาจจะมาพิจารณาต่อนะครับผมว่าคนในหน่วยงานต่างๆนะครับผมว่าควรจะเริ่มจากน้อยไปมากนะฮะเริ่มจาก strategic นะครับไปถึง operation นะครับควรจะต้องไม่ทำให้การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ยุ่งยากเกินนะครับควรถ้ายุ่งยากเกินไปนะครับสุดท้ายจะเป็นเหมือนทางที่พี่พันศักดิ์ที่พูดถึงนะฮะเพราะมันเยอะมากงั้นฉันไม่เปลี่ยนมันซะเลยนะฮะฉันไม่ระบุความเสี่ยงมาใหม่ๆนะฮะดังนั้นฝากไว้2เรื่องฮะโทน at the top นะครับกับอย่าทำนะครับให้มันเป็นเรื่องยากเกินไปนะครับในมุมของแมเนจเมนต์นะครับโอเคนะครับอีกประเด็นนึงนะครับก็คือว่าอยากได้คำแนะนำสำหรับองค์กรที่ไม่มีหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงเลยมีงบประมาณแล้วก็บุคลากรที่จำกัดนะครับจะแนะนำให้สรรหาบุคลากรในช่วงแรกอย่างไรนะครับถ้ารับเด็กๆ เข้ามาก็อาจจะทำอะไรได้ไม่มากแต่ถ้ารับซีเนียร์หรือแมเนจเมนต์เลเวลเข้ามาก็อาจจะไม่มีงานให้ทำนะฮะกลับมาเรื่องเดิมเลยครับตัว target operating model นะครับอันนี้คำถามนี้ครับคือเหมือนกับว่าเราพยายามหา resourceของ risk management ที่เป็น in house เท่านั้นพูดง่ายๆคือเรารับเข้ามานั่งอยู่กับเรานะครับวันละ8ชั่วโมงอาทิตย์ละ5วันนะฮะอันนี้คือเป็น in house นะครับจริงๆอันนี้เป็น1 option นะครับ option อื่นมันมีอะไรบ้างนะครับผมว่าทุกท่านเคยได้ยินนะ outsource นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา outsource งาน risk management ออกไปได้มั้ยนะครับแล้วในองค์กรเราเนี่ยอาจจะมีแค่แบบเหมือนเป็น focal point นะครับที่เอาไว้ใช้แบบอัปเดตในเรื่อง risk หรือ contact กับ outsource อันนี้ก็เป็นอีกโมเดลนึงเนาะแล้วก็โมเดลอีกโมเดลนึงก็เป็นในเรื่องของ core source นะครับ core source ก็คือว่า in house บวก outsource นั่นแหละนะครับมาช่วยกันทำมาช่วยกัน enhance นะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีหลายโมเดลเหมือนกันนะครับประเด็นก็คือว่าถ้ารับจูเนียร์เข้ามาทำอะไรไม่ได้มากคำตอบคือจริงนะครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วเจอองค์กรใหญ่ๆบางที่นะครับเด็กจบใหม่ประมาณปี2ปีเป็นคนคิด risk appetite นะครับแล้วก็ส่งไปบอร์ดก็ approve นะครับก็เดาได้ไม่ยากนะครับว่าบอร์ดก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะจะรับ senior management เข้ามาแต่ไม่มีทีมงานให้นะครับมันขึ้นอยู่ว่า senior management คนนั้นเนี่ยเขามีแพลนนะฮะเขามีแผนอะไรในใจไหมว่าฉันจะทำ1 2 3 4มันมี roadmap อะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะครับ risk management นะฮะมันไม่ได้เป็นการทำแค่ครั้งเดียวเราจบมันไม่ได้เป็น one off exercise มันต้องเป็น continuous improvement risk แต่ละตัวมันมี shelf life ของเขานะครับ risk ตัวนี้วันนี้อาจจะ severe มากนะครับอีก3เดือน6เดือนมันอาจจะแบบโอ้เขียวอือแล้วก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับอย่ามองว่าแบบรับเขาเข้ามาแค่แบบคิดแบบมี policy มี process แล้วทำไปเรื่อยๆผมว่ามันไม่ใช่แค่นั้น area เรื่อง risk management ใหญ่มากๆผมเป็นคนนึงที่ผมกล้าพูดว่าผมไม่รู้เรื่อง risk ในทุก areaนะครับเช่น IT risk นะครับมีอะไรเยอะแยะนะเป็น risk ที่ area ใหญ่นะ area หนึ่งนะครับเทรนด์ที่กำลังมาใช่ไหม ESG risk อีกใช่ไหมฮะมันเปลี่ยนไปเรื่อยคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับทุกอย่างมันมีความเสี่ยงหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านมองเห็นมันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมขออนุญาตเลื่อนลงมานิดนึงได้ไหมฮะเหมือนกับผมเห็นคำถามนึงที่ค่อนข้างเป็น op risk เนาะแต่เกี่ยวกับ procurementน่าจะลงมาอีกครับข้อ10นะฮะถ้าบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการหาผู้ขายมากกว่า1รายเพื่อจะได้วัตถุดิบจากเดิมที่บริษัทอาจจะซื้อจากแหล่งเดียวคำถามคือ risk response อันนี้
ป็น reduce หรือ transfer นะครับก็หลักๆบอกว่านี้เป็นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับในการหาผู้ขายมากกว่า1เจ้าอย่าลืมนะครับเหรียญมี2ด้านนะฮะการที่เรามีผู้ขายเจ้าเดียวเนี่ยนะครับถ้าเขาล้มหายตายจากไปนะคำถามคือว่าเรามี mitigation plan ไหมก็คือว่าเราหาผู้ขายที่มีศักยภาพเหมือนกันเนี่ยเป็นตัวสำรองนะครับที่พร้อมฟีดวัตถุดิบพวกนี้ครับเข้ามาหาเราได้ทันเวลาแล้วมีคุณภาพเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าผมขออนุญาตนอกเรื่องนะครับก็คือว่าในเรื่องของตัว procurement เนี่ยนะครับผมเห็นหลายที่เหมือนกันนะครับแล้วก็มี mindset ขึ้นมาว่าเราควรจะมี vendor หลายๆเจ้านะครับจริงๆมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับท่านควรจะมี vendor ที่พอประมาณนะครับแล้วก็มีการจัดเกรด vendor นะครับเช่น vendor ที่ได้เกรด A เกรด B นะครับพวกนี้เนี่ยควรจะเป็น vendor ที่เราดีลกับเขาอยู่ตลอดเวลา vendor เกรด C ควรจะเป็น vendor สำรองในกรณีที่ A กับ B ล้มหายตายจากเราดัน C ขึ้นมาได้ vendor กลุ่ม D กลุ่มF whatever อย่างครับเราไม่ควรดีกว่าเขาเพราะว่าพวกนี้เป็นศักยภาพไม่ถึงเป็นเด็กเกเรหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ครับเป็นคอนเซ็ปต์ในเรื่องของ vendor management แล้วผมมองว่าค่อนข้างจะไปทางด้าน operics พอสมควรนะครับปรีจะเอาอีกคำถามนึงก่อนจบไหมครับโอเคนะครับผมว่ามีคำถามนึงนะฮะพอดีผมพูดเรื่องของตัว heat map นะฮะมีท่านนึงถามพูดถึงว่าheat map หรือตัวเกณฑ์การประเมินนะครับในปัจจุบันอาจจะไม่เหมาะสมนะฮะมีวิธีการในการพิจารณาอย่างไรนะครับผมคิดว่าคำถามนี้ฮะให้ทุกท่านเนี่ยที่ถามคำถามนี้นะฮะลองเปิดตัว heat map นะฮะที่ท่านมีในปัจจุบันดูนะครับถ้าพบว่านะฮะความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะฮะกองอยู่ที่ตรงกลางนะฮะหรือความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะฮะไปกระจุกอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะฮะมันอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งนะฮะที่พบว่านะฮะกระบวนการหรือตัว heat map ปัจจุบันนะฮะหรือตารางประเมินความเสี่ยงเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะแยกความเสี่ยงต่างๆออกจากกันได้นะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรเราอาจจะพบว่านะฮะสุดท้ายประเมินความเสี่ยงออกมานะครับได้คำตอบว่าไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะครับตรงนั้นผมว่าเป็นเครื่องมือบ่งชี้หนึ่งที่ท่านอาจจะต้องกลับไปแล้วก็เอาตรงเนี้ยฮะมาลองพิจารณานะฮะอีกทีแล้วลองปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมนะครับได้ครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับหอมปากหอมคอนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อยากฝากทุกท่านเอาไว้อะครับว่าจริงๆเรื่อง risk management นะครับไม่อยากให้ท่านไปยึดติด กับคำว่า risk นะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมัน negative นะครับมันเป็นเรื่องติดลบนะครับหรือมันเป็นเรื่องของผู้บริหารมันเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับจริงๆเราอยู่กับความเสี่ยงทุกวันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรามองเป็นเรื่องของความเสี่ยงออกนะครับแล้วเรามีวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับก็สุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าขอให้ทุกท่านสนุกกับการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับเราก็หวังว่าความรู้นะครับเรื่องต่างๆที่เรานำมาแชร์ในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์และให้ท่านเอากับประยุกต์ใช้ในองค์กรได้นะครับก็ขอให้ทุกท่าน enjoy กับ risk management นะครับแล้วก็ครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ